ซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพเด็ดไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆผ่านทาง speedchannel.co.th ครับพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับที่ facebook.com/speedtalk72 ครับนอกจากนั้นยังสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Speed Talk Rerun ครับวันนี้ติดต่อพวกเรา2ช่องทางครับที่เบอร์02-530-9466-98 SMS 487-7274วักต่ำในข้อความครับขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่02-970-8000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT Dynamic Super Common Rail Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับแล้วก็วันนี้มีพิธีกรมาช่วยเราอีกคนนึงครับพี่1ครับแล้วพี่1 P1ครับนะรออ่ะคุณ1 P1 นะครับแล้ววันนี้มาออก2รายการเลยนะมาออก Speed Rider ไปแล้วรอบนึงวันนี้อยู่กับ Speed Channel ยาวเลยขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วนี่เขาทำอะไรนะรถอะไรนะมอเตอร์ไซค์เล็กมอเตอร์ไซค์เล็กวันนี้เอาซูเมอร์ฮะซูเมอร์มาออกรายการอ๋อซูเมอร์แต่งเต็มไปมาออก Speed Rider อยู่วันนี้เมื่อตอนเย็นมาดูช่วยกันเวลาไปดูคลิปแรกครับครับมาไปดูการขับของรถคันนี้ดูแล้วกันดูซิว่าลูดซ้ายเนี่ยเขาลูดกันยังไงแล้วเขาลูดได้มหาการขนาดไหนไปชมครับบ้านเราเหรอนะบ้านเราครับคลิปนี้ไม่ใช่แซงซ้ายเฮ้ยโอ้โหโดนไหมน่ะโดนดินี่ไงโดนไม่เหลือมันชนหลุดไอ้กระจกหลุดข้างหลุดเลยจกมองข้างไม่หลุดเออไปได้ถ้ารีบขนาดนั้นล่ะโอ้ไปต่อเลยจริงๆมันมีสเปซซ้ายยังเหลืออีกนะดูเงินด่วนเลยซิตี้งงเลยงงครับงงแล้วไปต่อเลยด้วยไม่สนใจอะไรด้วยเออทำไปได้นะอันนี้มันตึบเลยทำให้เราเห็นว่าจบข้างเซฟิโร่ A32แข็งแรงกว่าซิตี้ไอ้สี่เนี่ยเมื่อกี้รถอะไรที่แซงซิตี้ A32ไงใช่ป่ะเออแล้วกระจกมันก็ต้องกระจกโดนกันนะซิตี้หลุดกระเด็นเลยเซ็งอ่ะเจออย่างนี้ก็เซ็งไปเราก็เซ็งขับมาดีๆเจอนี่มาไงอ่ะแซงซ้ายมาไงทับตัวมันอยู่มันงอกไปได้ใช่ป่ะก็รถพวงมาลัยขวาจะแซงซ้ายได้ยังไงหนูว่าทำไมนึกว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่หรือเปล่าเมื่อกี้แซงอยู่กับมอเตอร์ไซค์ก็เนี่ยถึงบอกว่าคนแบบนี้จริงๆต้องกำจัดให้หมดจากถนนไหมคนเหล่านี้นี่คือตัวก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะถูกเป็นคนที่มักง่ายแล้วก็ช่วยขับรถบนถนนนึกอยากจะแซงก็แซงนึกอยากจะไปก็ไปเปิดเลนใหม่รถเยอะก็เปิดเลนใหม่ซะงั้นไม่มีมารยาทบนถนนให้เราเห็นเลยครับว่าวิดีโอเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่านี่คือคนที่ขับรถแบบไม่มีมารยาทไม่เคารพกฎจราจรซ้ายก็เห็นอยู่แล้วก็ทาเส้นมาเส้นทึบคือห้ามแซงเขาให้วิ่งเลนเดียวไม่ใช่เปิดเลนใหม่นี่คือนิสัยคนไทยมักง่ายพอรถติดปุ๊บเปิดเลนใหม่พอรถติดปุ๊บเปิดเลนใหม่
หรือบางทีถ้ารถติดมากๆก็แซงย้อนมาให้มันติดด้านขวาด้วยนี่คือนิสัยคนไทยแล้วบอกว่าอันนี้เคยเห็นอันนี้เคยเห็นถูกป่ะถนนดีๆเนี่ยวิ่งกันดีๆเนี่ยก็ทำให้รถติดซะงั้นครับเนี่ยคือพวกที่บักง่ายขับรถบนถนนน่าเห็นทีนี้มาดูคลิปต่อไปครับเขาบอกว่าเป็นรถ BMW M5 แต่ก็ขับระดับว่าซาตานต้องเรียกพี่มันรู้ขับยังไงเอาไปชมครับคลิปนี้เคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วนานแล้วนี่แต่ว่าขับได้สุดมากจริงๆมีดริฟต์ด้วยนะใช่ทักษะสุดยอดมากคนขับเนี่ยแล้วดูมุดเนี่ยมุดแบบขนาดเราดูอยู่ดูผ่านกล้องนี่ยังเริงตื่นเต้นไปด้วยเลยมันเหมือนคลิปนี้มันเหมือนในหนังเรื่องนึงเลยอ่ะจริงๆนะมันเหมือนในหนังเรื่องนึงแต่นี่มันขับจริงนะเนี่ยเพราะรถแบบดูรถที่อยู่นี่คือไม่ได้เซตมาไม่ได้เซตอ่ะเนี่ยแต่งงกล้องตัวนี้จะอาจจะขับหลายๆตอนแล้วก็ตัดมาอะไรอย่างเงี้ยมาตัดอีกทีรวมอีกทีนึงอันนี้มันเป็นพวกเมืองนอกก็เป็นอารมณ์แบบประมาณให้เพื่อนถ่ายหลายๆคนแล้วก็ตัดลงมาแล้วให้คนนึงถือกล้องตัวนึงนั่งในรถอีกคนนึงดักข้างถนนครับใครเก็บตรงไหนได้ก็มาตัดต่อรวมๆกันจะโชว์ว่างั้นฮะคือพวกนี้มึงนอกเขาก็มีความภูมิใจในระดับฝีมือเขาคิดว่าจะโชว์สกิลเขาจะทำอย่างนี้ก็ต้องโชว์เขาไม่ได้ทำบนท้องถนนเดือดร้อนคนอื่นเขาโอกาสพลาดมีถึง 95% นะครับโอกาสที่จะไม่จบวิดีโอชุดนี้เนี่ยมีสูงมากหรือจริงๆอาจจะไม่จบแต่ว่าตรงนั้นตัดออกไปแล้วอาจจะไม่ได้คือตอนนี้รถอาจจะพังไปแล้วแต่ว่าเอาวิดีโอนี้มาเผยแพร่ซะก่อนคนขับอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ขับอย่างเงี้ยนะแล้วก็การมุดแบบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมันอันตรายมากฮะแล้วโอกาสชนนี่ต้องบอกว่ามันรอดมานี่มันใช้คำว่า 0.01% ดีกว่าอย่างงี้ดีกว่าเพราะโอกาสชนมันสูงมากมีต้องถามวันนี้เขาเป็นสตันอยู่มีไหมมีฉากแบบนี้ต้องมุดอย่างงี้ไหมมีแต่ส่วนใหญ่เขาเซตเอาในหนังมันก็เตรียมกันไว้แล้วเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วรถทุกคันก็ต้องขับรักษาช่องให้เราช่องให้เราถ้าในหนังคือเขาต้องเปิดช่องให้เราแต่อันเนี้ยเราไม่รู้เขาจะเปิดเขาไม่เปิดแล้วไม่รู้ว่ามีคนเดินข้ามถนนหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเพราะนั้นอย่าไปทำเด็ดขาดแค่เปิดประตูมาข้างหนึ่งก็ชีวิตเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ใช่จริงอ่ะพูดถึงนะเพราะนั้นให้ดูไปดูทาหอนแล้วกันบนท้องถนนอย่าไปทำอะไรแบบนั้นแล้วกันไปดูเรื่องราวของการสุริตครับฟาสต์แท็กรีแพร์หรือนี่การซ่อมสีสามารถซ่อมได้ภายใน24 ชั่วโมงแต่ว่ามีเฉพาะอู่ที่เครือของวิทยาประกันภัยนะครับไปชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับทางช่อง TrueVision 691นะครับเรื่องราวของรถยนต์ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องราวของการที่รถเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยโดนรอยทะลอกหรือว่าเรื่องราวของการโดนขูดสีแน่นอนครับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆครับมานำเสนอคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เรียกว่า Fast Track Repair โดยอู่สีนะครับในเครือของบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องราวของการซ่อมกติกามีง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเกิดว่ารถของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยโดนขูดขีดหรือว่ามีรอยทะลอกขึ้นมาแน่นอนครับไม่เกิน4ชิ้นคุณผู้ชมส่งรถตอนเช้าครับเข้าไปที่อู่ตอนเย็นได้รถออกมาแน่นอนครับต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เขาเรียกว่า Fast Track Repair ไม่มีการผิดเพี้ยนเพราะว่าเป็นระบบการสแกนสีด้วยคอมพิวเตอร์ครับของเทคโนโลยีของการสุริตนะครับไม่ว่าคุณจะสีคุณจะใหม่เก่าหรือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนแน่นอนนี่คือระบบอันทันสมัยและก็เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของการสุริตนั่นเองครับการซ่อมสีด่วน Fast Track Repairนวัตกรรมใหม่ของการซ่อมสีรถยนต์โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมอันรวดเร็วกว่าการทำสีแบบทั่วไปด้วยขั้นตอนที่ได้รับการควบคุมมาตรฐานจากสีนกแก้วพร้อมด้วยชุดเครื่องมือที่ครบครันพร้อมใช้งานในช่องบริการพิเศษจากสีนกแก้วและการสแกนค่าสีผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยงานซ่อมแบบ Fast Track Repair
ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในช่องบริการเพียงช่องเดียวด้วยช่างสีเพียงคนเดียวเราเริ่มต้นขั้นตอนกันที่การตรวจสอบบาดแผลที่ต้องซ่อมฉีดน้ำยาคลีนนิ่งให้ทั่วพื้นผิวเช็ดออกให้แห้งแล้วขัดเปิดบาดแผลโดยใช้กระดาษทรายแห้งตามลำดับของความละเอียดเสร็จแล้วทำความสะอาดชิ้นงานโดยฉีดน้ำยาคลีนนิ่งอีกครั้งและเช็ดออกให้แห้งโป๊สีบางๆเที่ยวแรกบริเวณแผลโป๊ให้เต็มแผลอีก 2-3 เที่ยวแล้วทำการอบด้วยอินฟาจากนั้นใช้ไดร์ไกลโคดแบ็กทาให้ทั่วบริเวณแผลเพื่อเป็นแนวทางในการขัดสีโป๊ทำการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งในแต่ละเบอร์จนผิวชิ้นงานเรียบเสมอกันตามด้วยทำการผสมสีพื้นในห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าแล้วทำการพ่นสีที่ผสมตามค่าที่สแกนจนเสร็จในการซ่อมแบบฟาสต์แทร็กรีแพร์ทำให้ไม่กระทบต่องานซ่อมแบบปกติอีกด้วยฟาสต์แทร็กรีแพร์ทำให้เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้ามาให้บริการแบบการซ่อมสีด่วนฟาสต์แทร็กรีแพร์โดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและทั้งหมดนี้คือกระบวนการซ่อมสีที่ใช้ระยะเวลาการซ่อมอันรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เห็นขั้นตอนได้ไปรู้จักวิธีการทำแล้วต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีอันทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดมากนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถซ่อมสีแบบเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงขอย้ำนะครับไม่เกิน4ชิ้นแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับรีบเลยนะครับนำรถของท่านที่เป็นรอยถลอกหรือไม่รอยขีดข่วนอยู่แล้วเข้าโครงการนี้ครับการโครงการซ่อมสีแบบเร่งด่วนในอู่สีของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่เรียกว่าโครงการแบบซ่อมสีเร่งด่วน Fast Track Repair ผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องรีบเหมือนกันครับที่นำรถของผมนั้นไปซ่อมรอยถลอกกับโครงการนี้ครับ Fast Track Repair แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับวิชัย ECU Flush and นมเย็นการาจโทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดก็มาสิทธิ์ขาเข้า023166778 Dunlop เพื่อคนที่คุณแคร์ Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้นี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Switch Channel Solution 691คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์ซีเข้ามาตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณมันเครื่อง PET ครับ Dynamic Super Common Rail Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.ครับขอบคุณ L Moto Fortech แรงดีมือสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง L ครับแล้วก็ในเบรกนี้ก่อนจะไปรับสายมีข่าว PR นะครับนิดนึงจาก Speed Channel ร่วมกับบริษัทขนส่งจำกัดนะครับบขส.ขอเชิญร่วมรณรงค์โครงการสงกรานต์ทั่วไทยเดินทางปลอดภัยกับบขส.ในวันอังคารที่12เมษายน2559นะครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปณขนส่งหมอชิตในงานนี้ก็จะพบกับเหล่าศิลปินดารามากมายรวมทั้งพิธีกรในช่อง Speed Channel ของเราด้วยนะครับครับผมต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆที่ร่วมรณรงค์โครงการสงกรานต์ทั่วไทยเดินทางปลอดภัยนะครับก็ให้เดินทางไปกลับปลอดภัยนะทั้งไปทั้งกลับนะครับในช่วงวันหยุดยาวๆสงกรานต์นี้นะครับ
อ่ะมาตอบเรื่อง SMS กันก่อนมาเปิดสายอยู่นะฮะเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับโทรเข้ามาได้เลยมีคำถาม SMS ฝากไว้ครับก็บอกว่าช่วยแนะนำรถพิกอัพ4ประตูใช้งานทั่วไปหน่อยระยะยาวที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ที่น่าเล่นที่สุดนะตอนนี้ให้ข้อมูลมาแค่นี้ใช้ยาวสุดท้ายก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องไปจบที่ Vivo อยู่ดีก็ต้องจบรถท่าตลาดแล้วนะ Toyota Isuzuแต่จริงๆถ้าถามผมชั่วโมงนี้ผมว่ารีโว้ก็น่าใช้นะดูไปดูมาคือรูปทรงก็ไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอใช้กันไปยาวๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าโตต้าก็จะได้เปรียบเรื่องรูปพวกนี้มากกว่าครับถูกป่ะแล้วก็อีกอันนึงคือมีความรู้สึกว่าวัสดุที่ใช้มองดูภาพรวมคือรีโว้มันไม่ได้สวยแบบสะดุดตาอะไรอย่างครั้งแรกนะแต่พอมันพออยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะชินตาแล้วมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆมาที่แรกดูหน้าตาแปลกๆใช่พอเริ่มชินก็เริ่มลงตัวนะฮะแต่ถ้าจะเอาเซฟจริงๆตัว Isuzu 1009 DDI 4ประตูก็มันก็เซฟนะคือราคามันก็นะจริงๆแล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดอีกนิดนึงเวลาเซฟน้ำมันก็จริงแต่ว่าเวลามันขี่แล้วมันแหลกๆไหมไอตัว1009เนี่ยมันรอมันแหลกรอสักนิดนึงหรือว่าต้องเอาไปทำต่อทุ่งกล่องนาราสักนิดนึงหรือว่าใส่อะไรในฟ้าถ้าทำแล้วก็จะไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นไม่แต่พูดถึงถ้ามองเอาใช้แบบยาวๆสี่ประตูยาวๆใช้แบบประหยัดยูสุก็ได้เปรียบนะเพราะด้วยเครื่อง1009ที่ทำออกมากับราคาภาษีครับเอ็กมองไงใช่ใช่ราคาที่ตั้งแต่เริ่มซื้อแล้วมันจะพิเศษกว่าก็คือพอซีซีน้อยปุ๊บอัตราภาษีน้อยราคาไม่ได้กระโดดและตอนนี้ก็มีเกียร์ออโต้ให้เลือกแล้วสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายเหมาะกับใช้งานในเมืองบ้านเราอย่างยิ่งคือจริงๆถ้ามองหาแบบราคาแบบไม่แพงมากแล้วก็ใช้งานยาวๆสาบยาวๆ 1009 ถ้าออกเกียร์ออโต้มานี่ก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะแต่โอเคเอามาอาจจะโดนนิดนึงไปหาพี่พิชัยรีแฟตหน่อยต้องโดนนิดนึงแหละก็อาจจะไม่ถ้าคนขับรถทั่วไปก็ไม่ต้องไปทำลายมันเขาดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากสนุกกับมันก็ทำเพิ่มเติมได้นะงี้ดีกว่ามารับสายคุณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจะสอบถามเรื่องมาสด้า2หน่อยครับครับพอดีว่าแฟนสนใจนะครับว่าเห็นมันประหยัดน้ำมันในตัวเครื่องยนต์ดีเซลไม่เอาดีเซลเพราะว่ามันแพงกว่าเขาก็สนใจแค่เบนซินตัวรองท็อปครับทีนี้ว่าถ้าเทียบแล้วว่ามันมีตัวไหนพอสูสีคือมาเป็นคู่แข่งตัวนี้ได้มั่งก็คือในงบเท่ากันประมาณใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกับมาด้า2ตัวรองท็อปมีอะไรน่าเล่นอีกตัวรองท็อปตัวนี้อยู่เท่าไหร่ประมาณ 600,000 ตัวรองท็อปอยู่ 600,000 คือจริงๆอ่ะมาด้า2เนี่ยนะมันโดดเด่นด้วยเครื่องดีเซลหรือว่ากับเทคโนโลยี Sky Active ถูกไหมตัดออกไปข้องนะดีเซลหรือว่าก็เหลือเป็นมาสด้า2เครื่องเบนซินอ่ะ Sky Active ครับกับราคา 600,000 บาทคือจริงๆแล้วพูดถึงมันก็เล่นได้หลายตัวนะพอมันไม่ใช่เครื่องดีเซลแล้วผมรู้สึกกับมาสด้า2มันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องเป็นรถที่ต้องพุ่งเข้าไปซื้อโอเคถ้าชอบรูปทรงการดีไซน์นั่นอีกมุมหนึ่งนะแต่ถ้าให้ความแบบน่าจะซื้อที่ต้องดิ่งออกไปเลยคือพอมันไม่ใช่ดีเซลแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฉยๆกับมาสด้า2ในความรู้สึกผมนะผมไม่เอาดีเซลเพราะดีเซลราคามันโดดไปถูกแต่ราคามันไปหนักไปมันไปไม่ไหวไงถูกป่ะแต่พอถ้าไปเทียบกันรถเบนซินด้วยกันแล้วเนี่ยอ่ะคู่แข่งมีอะไร Fiesta ใช่ไหม Fiesta เอ้ยมีอะไรกันในราคา 600,000 นี่แจ๊ดก็ได้นะรองท็อปจะได้ตัวออโต้ตัวแรกนะฮะออโต้ตัวแรกครับก็แล้วครับเชิญฮะการประหยัดน้ำมันนะครับรถพวกนี้มาพอๆกันนะครับไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกเซลเขาบอกว่าไอ้เครื่องยนต์เบนซินนี่มันประหยัดอยู่ที่23โลลิตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซลมัน26กว่าโลลิตร23โลลิตรนั่นคือหมายความว่าคุณต้องขับรถแบบคุณไม่เปิดแอร์วิ่ง60ตลอดแล้วก็วิ่งตามตูดรถบรรทุกนะให้ลมส่งท้ายแล้วก็ลูดวิ่งธรรมดามากเลยเลี้ยงกันเร่งแบบเป็นตัวเลขในการทดสอบอย่างนี้ดีกว่า23ก็ถามให้พี่เอ็กซ์ไปลองมันขับจริงได้เท่าไหร่ต้องถามก่อนว่าคันนี้ใครใช้แล้วขับที่ไหนนะฮะก็แฟนผมเขาว่าจะพาลูกมันมีแบบมีเรียนพิเศษอย่างเงี้ยก็คือขับระหว่างอำเภอเพ
พอดีไปกลับบ้านก็ประมาณ80โลลูกกี่คนลูกคนเดียวครับอ๋อนี่คือวิ่งต่างจังหวัดระหว่างอำเภอถูกไหมระหว่างอำเภอคือวิ่งเข้าตัวเมืองผู้หญิงใช้กับเครื่องพันสามเบนซินผมว่ารับได้เพราะว่าอาจจะไม่ได้ต้องการกำลังเหมือนเครื่องพันห้าก็ได้บางคนบอกพันสามก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นคนฮะแต่มันอื่นนะตัวไหนโดดเด่นผมกับมาด้าผมอย่างนี้ละกันมาด้าสองเนี่ยได้เครื่องพันสามคือกำลังเนี่ยไม่เด่นแต่สิ่งที่เด่นก็คือออปชันแล้วก็วัสดุภายในรวมทั้งดีไซน์ภายนอกดูสะดุดตากับรถในงบระดับเดียวกันแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มที่ดูคุ้มกับอีกรูปแบบนึงสำหรับบางคนก็คือแจ๊สออโต้ตัวแรกได้รถที่บอดี้ใหญ่กว่าได้เครื่องยนต์ใหญ่กว่าแต่ออปชันภายในน้อยกว่านะครับต้องเลือกนะครับผมว่าจะเอารุ่นเป็นซีดานนะครับ4ประตูนะครับโอ้ก็ต้องเทียบกับซิตี้เอาแฮชแบ็คนะซิตี้ออโต้ตัวแรกก็อยู่ในระดับเดียวกับก็มี Honda City ตัวนึงรวมทั้งทุกคันที่เป็น Eco Car นะครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าซื้อซีดาน4ประตูทำไมไม่ไปซื้อซิตี้ตัว CNG ไปเลยอ่ะถ้ามองถึงเรื่องประหยัดยังไม่ได้ดูตัวนี้พอดีไปเห็นที่เขาจัดโชว์อยู่เขาก็เลยสนใจแล้วก็จะมีตัวหนึ่งซูซูกิเซียสก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเซียสมันเซียสมันก็เป็น Eco Car ถ้าเป็นพี่เหรอพี่แนะนำCity CNG รับรองเส้นทางที่ไหนอยู่โซนไหนครับแถวบ้านมีต่างจังหวัด CNG อ่ะจังหวัดอะไรฮะไม่มีนครสวรรค์กันนครสวรรค์วิ่งจากตัวเมืองไปไหนก่อนเข้าเมืองมันนี่มันถ้าเกิดไปปั๊ม CNG ก็คือต้องไปทางคือเลยตัวเมืองต้องเลยใบพัดอ่ะฮะใช่ฮะไปอีกทางนึงเพื่อจะไปเติมก็แฟนผมก็ไม่ชอบแกเหมือนกันอ๋อโอเคคือมาด้า2เนี่ยสำหรับผู้หญิงฮะมาด้า2สำหรับผู้หญิงเนี่ยเครื่อง 1,300 เนี่ยผมว่ารับได้นะครับแล้วก็วิ่งประมาณไปกับ80กิโลเมตรเนี่ยก็คือความเร็วเฉลี่ยที่ใช้ก็คือประมาณ60ถึงอย่างเร็วก็ไม่เกิน120นะครับนะครับผมว่ารับได้กับเครื่อง 1,300 นะครับกับงบนี้สิ่งที่ได้เลยก็คือเรื่องออปชันภายในวัสดุภายในแล้วก็ดีไซน์นะครับแต่ขนาดบอดี้ต้องลองดูต้องลองไปนั่งดูนะครับว่าเมื่อขับแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงถ้าเป็นคนตัวเล็กๆพอนั่ง3คนพ่อแม่ลูกแล้วมันจะแน่นมากนะอย่าลืมว่าเดี๋ยวลูกยังตัวเล็กอยู่ครับโอ้โหแป๊บเดียวก็โตเด็กอ่ะรถคันนี้ก็ไม่แล้วคุณคิดว่าคุณจะใช้รถแค่แบบไม่กี่เดือนแล้วคุณจะขายเหรอแป๊บเดียวแล้วเด็กก็โตถ้าตอนนี้ยังไม่รีบซื้อสมมติว่าอีกสักปีหรือปีกว่าเนี่ยมันจะมีตัวไหนที่น่าสนใจโอ้ยถ้าซื้ออีกสักปีกว่าผมว่าเดี๋ยวตรงนั้นแล้วค่อยใกล้ๆแล้วค่อยมาถามดีกว่าใช่เพราะก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะออกมาใหม่เพราะอีโคคาเฟส2เนี่ยต้องจะออกอีกแล้วก็มีตัวเล่นให้เลือกเยอะอีกครับครับโอเคครับให้อีกปีนึงจะซื้อนะพี่ว่าเอาใกล้ๆจะซื้อแล้วน้องมาดูอีกทีดูข้อมูลนะตอนนั้นมีอะไรเพราะรถมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวสิ้นปีก็มีรถใหม่มาอีกต้องถามโจทย์ตัวเองก่อนว่าเราเอามาเพื่ออะไรและสิ่งที่เราต้องการสูงสุดสำหรับรถคันนี้คืออะไรสำคัญที่สุดบอดี้ขนาดใหญ่หรือประหยัดน้ำมันหรือว่าเอาราคาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลองดูรถที่แล้ววันนี้คิดดูนะคุณมีลูกเล็กนะสิ่งที่คุณต้องเอาไปด้วยคืออะไรเวลาคุณจะไปไหนเมียคุณต้องเอาไปด้วยคืออะไรรถเข็นของอุปกรณ์ก่อนเยอะมากเพียบแล้วถ้าคุณไปด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยคุณจะนั่งเอาพ่อคุณขับเมียนั่งหน้าลูกนั่งหลังพร้อมเบาะเด็กเงี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นสมมติรถคันนี้ผมว่าใช้อย่างนี้นะคุณซื้อมาคุณต้องใช้มา 4-5 ปีลูกมา 4-5 ขวบถึงมองเป็นรถซีดานถ้ามองเป็นจริงๆคนที่มีลูกเล็กเนี่ยมีแต่คนเขาจะซื้อรถใหญ่นะใช่ใช่อย่างน้อยๆเป็นแจ๊สเนี่ยพับเบาะเอาจักรยานเด็กใส่ได้หรือรถขนของอะไรก็ว่าไปผมว่ามันก็ต้องมองอีกมุมแล้วผมว่าไม่เหมาะตอนนี้ผมมีฟอร์ดเรนเจอร์4ประตูอยู่คันนึงแล้วก็ติดหลังคาอยู่ตรงนั้นอ๋อมีพิกอัพอยู่แล้วไม่แต่พิกอัพก็คือพิกอัพไงเข้าใจป่ะพิกอัพมันก็คือเราใช้วิ่งคือผู้หญิงใช้ผมมองว่าจริงๆวันนี้มันก็ต้องมองถึงเขาเวลาเขาคุณจะไปกับเขาตลอดเวลาเหรอมันก็ไม่มีทางไงถูกป่ะหรือคุณจะให้เมียคุณขับกระบะไปขนของก็ไม่ใช่ใช่ป่ะมันก็ต้องมองหลายๆมุมด้วยว่าคือหรือบางทีคุณไม่คิดว่าเมียคุณจะเข้ากรุงเทพเหรอจากนครสวรรค์มากรุงเทพมาสมมติมาเที่ยวเล่นกรุงเทพนอนสักคืน2คืนมันก็ต้องมีรถก็ต้องใช้รถที่มันมีประสิทธิภาพบ้างอะไรเงี้ยถูกป่ะถูกป่ะคนเรามันก็ต้องมองหลายๆมุมนี่ใช่ป่ะเราไม่ได้อยู่ติดด้วยกันตลอดเวลาหรือไอ้อะคุณจะปาดรถกระบะด้วยกันตลอดเวลาบางฟิลอะบางคนมีรถกระบะก็อยากมีรถเก๋งที่มันนั่งแล้วมันก็แบบนั่งสบายไปทั้งครอบครัวได้เหมือนกันครั
ถูกป่ะครับใช่ป่ะผมว่าเรามีเวลาจะซื้อรถอีกปีนึงค่อยๆ คิดมองถึงประโยชน์ที่ตัวเองคิดว่าเราจะใช้แล้วเอาให้มันคุ้มกับเงินที่เราจะเสียไปทำไงที่แบบว่าใช้กันยาวๆคุ้มไหมกับเงินที่เราจะจ่ายลงไปผมว่าโอเคผมว่าซื้อรถมันต้องคิดซื้อพิษเผื่อด้วยไงคุณไม่คิดเผื่อว่าสามคนอารมณ์แบบพ่อแม่ลูกอยากขับแค่รถเก๋งไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเอารถกระบะปูเรงปูเรงไปนั่งรถเก๋งมันก็นุ่มนวลกว่าถูกปะถ้าไหนๆเสียตังค์แล้วมีโอกาสได้รถที่มันใหญ่ขึ้นไปก็ได้ทั้งครอบครัวขนของได้ไม่เอาเหรออยากให้ไปดูหลายๆรุ่นครับไปลองดูตามโชว์รูมครับลองได้เย็นๆครับไม่ต้องรีบถ้ามีเวลาอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบไปนั่งจริงๆตอนนี้ที่เมื่อกี้บอกมาตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันงบเท่านี้เมื่อกี้ที่บอกคือ Suzuki CS นะคือวันนี้ผมมองว่าแจ๊ดอ่ะคุ้มสุดในความคิดผมเลยนะยิ่งมีลูกเลยนะแล้วใช้ยงยาวแจ๊ดเพิ่งออกผมว่า5ปีใช้ไปเถอะแล้วมีขับแจ๊ดเนี่ยผมว่ายังไงผู้หญิงก็ปลื้มโดยพื้นฐาน Honda Jazz ให้ของมาเนี่ยถึงแม้ว่าหรือถ้าจะเอาใจเมียหน่อยก็ขยับมาเป็นรุ่นกลางก็เพิ่มอีกไม่กี่ตังค์มีตังค์ 600,000 แล้วมันก็เพิ่มอีกไม่กี่หมื่นมาขยับเป็นรุ่นกลางที่มันดีขึ้นหน่อยมีแอร์บงแอร์แบ็คก็มันดูดีมี ABS พื้นฐานกระจกไฟฟ้าจะทะล็อกผมว่าเมียก็ปลื้มแล้วใช่ป่ะแล้วแจ๊ดเนี่ยคุณนั่งได้ทั้งครอบครัวคุณจะพับเบาะคุณจะขนของอีกอย่างนึงผมแนะนำอ่ะมีลูกอ่ะเขาซื้อรถแฮชแบ็กกันทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าซื้อรถจีดามันบังคับท้ายรถรู้ป่ะบางทีคุณอยากจะขนรถเข็นหรือรถถีบไปด้วยกันอย่างเงี้ยถูกป่ะไหนจะตะกร้าผ้าอ้อมไหนจะไอของที่มันต้องใช้ระหว่างทางเดินทางไอกระตะกร้าผมมีลูกเล็กมาก่อนอ่ะตอนเมียจะไปไหนกับลูกทีเนี่ยปวดหัวเลยนะมันต้องมีตะกร้าชงนมระหว่างทางผมว่าชุดนึงเข้าไปละเบาะเด็กอันนึงแทบจะเต็มรถเข้าไปแล้วนะพอโตขึ้นก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมอีกมันก็มันวุ่นไปหมดละมีลูกเนี่ยเมื่อกี้บอกมีคำถามอีกคำถามมันคือว่าไงครับอันนี้พอดีผมช่วงปีใหม่ผมขึ้นเหนือมันอากาศมันหนาวนะฮะครับคือกระจกหน้ามันขึ้นแบบบางทีมันขึ้นฝ้าแบบทั้งเข้าไปเลยมันฮะมันมีวิธีแก้ไขไหมครับหมายถึงว่าหรือมีน้ำยาเช็ดกระจกพิเศษหรือว่ามันเป็นเรื่องของอุณหภูมิภายนอกกับภายในภายนอกภายในไม่เท่ากันคืออย่างขึ้นเหนือพออากาศเย็นๆน่ะคนไทยส่วนใหญ่พออยู่ในรถได้ก็จะเบาแอร์นะครับเบาแอร์ปรับอุณหภูมิไปประมาณ20กว่าองศาหนาวแต่อากาศข้างนอกน่ะมันเย็นมันต่ำกว่านี้มันก็เกิดฝ้าทันทีถูกอันนี้คือฝ้าในหรือฝ้านอกรถครับมันมีด้านในกระจกฝ้าในรถแสดงว่าอุณหภูมิภายในต่ำกว่าภายนอกใช่ครับใช่ต้องมาล้างกระจกก็ตั้งก็หายนะวิธีทำร้านก็คือต้องเปิดกระจกถูกครับไปเก็บอีกคันนึงเนี่ยผมจอดพวกผมเข้าไปรถเขาอะมันรู้สึกปุ่นๆแต่กระจกหน้าเขาไม่ขึ้นฝ้าผมก็เลยงงอีกคนเขาขับเอาผ่าครับผมก็เลยไม่รู้ว่ารถแสดงว่าอุณหภูมิเขาเนี่ยมันแมทกันครับแต่ห้องโดยสารเขาใหญ่กว่าไงมันก็เลยมีความรู้สึกดูเหมือนจะอุ่นกว่าจริงวิธีที่กำจัดฝ้าดีสุดก็คือเปิดกระจกถ้าฝ้าในก็คือเปิดกระจกให้อากาศมันบาลานซ์กันนะครับเพราะว่ารถเราไม่มีกระจกไล่ไม่มีไล่ฝ้ากระจกหน้าแต่ถ้ารถแพงๆผมดูคลิปของที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมเขาหิมะบ้านเขามีหิมะตลอดเลยกระจกเขาไม่เป็นฝ้าแล้วเขาจะเอาเปิดอากาศให้มันเย็นแค่ไหนเพื่อที่ให้อุณหภูมิมันเท่ากับข้างนอกแต่ถ้าเปิดฮีเตอร์เข้ามาช่วยครับอันนั้นอุณหภูมิในรถอะอุ่นกว่าข้างนอกข้างนอกเย็นกว่าใช่แต่วิ่งไปก็มีโอกาสเกิดฝ้านอกเหมือนกันใช่ฝ้านอกไม่น่ากลัวมันมีที่ปัดน้ำฝนฝ้านอกมีที่ปัดน้ำฝนมันก็ไม่ค่อยมองเห็นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ฝ้าในนี่คือหมายความว่าข้างในมันเย็นจัดข้างนอกมันร้อนเหมือนเราวันนี้เปิดแอร์เย็นจัดๆฟรีมืดๆในรถนี่วิ่งกลางวันจอดในที่ร่มฝ้าขึ้นเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ถ้ารถแพงๆอ่ะเขาจะมีไรฝ้ากระจกหน้าเขาจะไม่ค่อยไม่ก็อีกอันนึงจะมีปรับช่องลมแอร์เป่าขึ้นด้านบนในรถบางรุ่นก็จะช่วยได้นะครับเขาก็ปรับเป็นฮีเตอร์อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยปรับเป็นฮีเตอร์แล้วรถบางรุ่นเขาก็ปรับเป็นมันก็จะมีช่องแอร์ที่เป่าสำหรับลมหน้าใช่ขึ้นข้างหน้าไปมันก็จะทำให้ไม่เกิดฝ้าทีนี้ต้องดูด้วยว่าเป็นรถอะไรรถประเภทไหนนะครับครับขอบคุณครับได้ครับครับผมมาเขาบอกให้เข้าไปเรื่องราวของมีสกู๊ปฮะครับกับเรื่องราวของการเปิดตัวยางรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Dunlop Grand Tech PT3 ครับ
บริษัทดัลล็อปไทรไทยแลนด์จำกัดเปิดตัวยางรถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุด Grand Trek PT3 ซึ่งงานนี้ดัลล็อปก็ได้เชิญร้านค้าตัวแทนจำหน่ายยางรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยมีทางท่านประธานของบริษัทอย่างมิสเตอร์โมโตฮิสะมาเอโนะและคุณพรพินันพิสุทธิ์วัชรกุลกรรมการผู้จัดการเป็นผู้กล่าวเปิดงานGrand Trek PT3 มีลายดอกยางแบบ Eucalypt Design และแก้มยาง True Cycle Profile ช่วยกระจายแรงกดได้เป็นอย่างดีเน้นการขับขี่บนถนนหลวงเป็นหลักโดดเด่นด้านการควบคุมทิศทางมีการทรงตัวที่ดีเยี่ยมลดระยะเบรกให้สั้นลงโดยผ่านการทดสอบมาแล้วที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นเปียกโดยเมื่อเทียบกับยางรุ่นก่อนนั้น Dunlop Grand Trek PT3 มีระยะเบรกที่สั้นลงกว่าเดิมถึง 3.1 เมตรนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีต้านทานการหมุนต่ำกับการเพิ่มส่วนผสมเนื้อยางชนิดพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งานของยางรุ่นนี้ให้นานขึ้นและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกด้วย Dunlop Grand Trek PT3 เหมาะสำหรับรถยนต์ประเภท SUV และ PPV อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำอย่าง Toyota ที่ได้เลือกใช้ Dunlop Grand Trek PT3 เป็นยางติดรถยนต์ Fortuner TRD Sportivo 2016ออกจากโรงงานด้วยสเปค 265/50R20 วันนี้ทางดันล็อปเปิดตัวการเทคทีม3ค่ะซึ่งเป็นยางที่มารองรับตลาดในกลุ่ม SUV นะคะแล้วก็ PPV หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์นะคะเป็นรถครอบครัวนะคะหรือเป็นรถที่ใช้โดยสารกันหลายๆคนสำหรับการเทคทีม3เนี่ยนะคะจุดเด่นก็คือสมรรถนะในเรื่องของการควบคุมทิศทางนะคะการขับขี่บนทางเรียบนะคะก็คือจะเป็นสมรรถนะที่โดดเด่นนะคะเพื่อมารองรับรถในกลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะรวมถึงในเรื่องของความคุ้มค่านะคะเป็นยางประหยัดน้ำมันแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นตัวนี้เนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะของรถในกลุ่มที่เป็นอย่างที่บอกคือเป็นกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของรถประเภทนี้ค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเพื่อครอบครัวรถเพื่อใช้ในการกีฬานะคะคือเราก็มองว่ายางตัวนี้น่าจะเป็นยางที่ตอบโจทย์สำหรับเป้าหมายในกลุ่มนี้ได้ดีสีพ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Radio ทุกต้นเดือน Dunlop เพื่อคนที่คุณแคร์วิน 4x4 Accessory 02-115-7156 Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง84ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณน้ำมันเครื่อง PTT Denmic Super ความเร็ว Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.ขอบคุณ Elmoto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลครับวันนี้มีแจกของรางวัลด้วยนะครับ CL นะครับผมเอาง่ายๆแล้วกันว่าตุ๊กตาเนี่ยแจกให้กับผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาฮะนะถามคำถามตุ๊กตากับเสื้อ
นะครับมีเสื้อ2ตัวพร้อมด้วยตุ๊กตา1ตัวเสื้อก็มี2สีมีขาวมีขาวแดงกับดำแดงนะครับเป็นเสื้อโปโลนะครับประมาณนี้นะครับแพงนะเสื้อนะไม่ถูกนะงานดีเสื้ออย่างดีด้วยครับดีเลยนะครับแล้วก็ตุ๊กตานะ1ตัวแจกทั้งหมด3รางวัลก็ง่ายๆเหมือนเดิมแค่ผู้ชม SMS เข้ามาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่า CL ครับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมา3รางวัลเสื้อ2ตัวตุ๊กตา1ตัวไปจ้ะมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดูมีฝากคำถามมาใน Facebook เลยอันนี้คุณสุมิตรถามมาสัก10ข้อเลยยาวๆเลยนะครับแต่แนวทางก็ประมาณว่าเขาบอกขออนุญาตปรึกษาเขาบอกเขามีเงินอยู่ประมาณ5ล้านถึง5ล้าน5อยากได้ รถ SUVใช้ 4-5 คนขับวันละ30กิโลมีออกต่างจังหวัดว่างนะครับควรจะเล่นตัวไหนดีที่เขามองไว้ก็น่าจะเป็นเขามองมือคาเยนมือ2มันได้ภาพลักษณ์ที่ดีแต่กลัวซ่อมไม่ไหวช่วยแนะนำหน่อยในงบนี้5ล้านกว่านี่ได้อะไรบ้าง SUV 5ล้านกว่าถ้ามีมอคาเยนมือ2ก็น่าเล่นนะเพราะว่าจริงๆวันนี้มันก็ไม่ได้ต่าง5ล้านกว่าถ้าเอารถใหม่เลยวันนี้ก็ต้องเป็น GL GLE ครับครับเบนเมอร์เซเดสเบนก็คือ ML ML ใหม่แหละเขาก็ถามมาบอกว่าหรือว่าจะเอา GLE มือ1ดีแต่ว่า GLE ก็อย่างที่บอกก็คือรถ5ล้านมูลค่า5ล้านถูกป่ะแต่คายเยนมันก็คือรถมูลค่า7ล้านกว่าครับใช่มั้ยแต่นี้มันถอยลงมาโอเคข้อนึงเป็นรถใหม่อีกข้อนึงเป็นรถเก่ารถผ่านการใช้งานมาแล้วปีนึงปีกว่าๆครับคายเยนต้องหาประมาณปีนึงแต่ก็ต้องเป็นรุ่นดีเซลเท่านั้นไม่งั้นซ่อมตายแน่ใช่ป่ะเขาก็ดูอยู่ว่าคุณจะต้องเป็นรถ AS ไหมแล้วก็ตัวดีเซลเนี่ยไม่ค่อยมีของ AS เลยดีเซลส่วนมากจะเป็นเกรย์ซะเยอะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแต่จริงๆแล้วพูดถึงว่าข้อดีของดีเซลคือหนึ่งเครื่องยนต์มันเนี้ยประหยัดมากเทียบกับรถญี่ปุ่นประหยัดกับรถญี่ปุ่นนะฮะถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นนะจับไมค์มาแล้วเนี่ยวิ่งกันมาทั้งคู่เนี่ยนะประหยัดกว่ารถญี่ปุ่นอัตราเร่งดีกว่ารถญี่ปุ่นทุกอย่างเพอร์ฟอร์มานซ์การคอนโทรลแน่นอนมันแพงกว่ารถญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้จริงๆด้วยคายเยนเนี่ยความจุกจิกของรถ SUV ยุโรปเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือ1คือพวกจอดมากๆไม่ค่อยได้ใช้ครับถ้าเจอเนี่ยสปีดเซนเซอร์เดี๋ยวก็สกปรกจอดแล้วเดี๋ยวก็ฟ้องต้องขึ้นไปลบกันใหม่ทำความสะอาดล้างสภาพรวมอื่นๆเนี่ยคายเยนดีเซลผมไม่ค่อยเห็นนะแต่สามารถจะเจอคือติดไมล์เยอะพอเป็นมือสองพวกรถมันใช้ดีคนก็ใช้กันระเบิดเถิดเทิงเลยทีนี้แต่จริงๆถ้าหาคายเยนมือสองงบ5ล้านสภาพดีๆผมว่าน่าเล่นกว่า GLE แต่ถ้าจะเอา Play Safe GLE ก็ถือว่าเป็นรถที่ก็พูดง่ายๆว่ามันเปลี่ยนเปลือกใหม่เปลี่ยนกระดองใหม่คือจริงแล้วเครื่องช่วงล่างมันคือ ML เก่าครับแต่เปลี่ยนกระดองให้มันดูทันสมัยขึ้นปรับหน้าให้มันดูทันสมัยขึ้นจริงๆมันก็คือ ML เก่าอย่างน้อยก็ได้รถใหม่นะมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะ ความเป็น Mercedes-Benz เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ชื่อมันก็ซื้อขนมกินได้อ่ะใช่ป่ะมันก็ไม่ขี้เหร่นะมันก็ไม่ขี้เหร่คือขับ Benz SUV มันก็ดูไม่ขี้เหร่ละ1แต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆถ้าเทียบกันจริงๆใช้งานคายเยนเกรดมันก็ดูสูงกว่านิดนึงถูกไหมแล้วเวลาใช้งานจริงๆต้องบอกว่าคายเยนก็เป็นรถที่แปลกฮะคือถ้านั่ง2คนคู่หน้ามันเป็นรถที่นั่งสบายมากนะแต่เบาะหลังผมว่ามันนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เบาะหลังผมรู้สึกว่ามันนั่งแล้วมันแบบมันไม่เต็มตัวอย่างที่ความรู้สึกเราน่าจะเป็นแต่ว่าถ้าเทียบกัน2ตัวนี้แต่ผมบอกมีอีกตัวแต่ว่ามันจุกจิกไงก็เลยไม่แนะนำคือวันนี้มันมีตัวถูกและดีคือ Q7 Audi ราคามันลงมาเยอะมากอันนี้น่าจะเซอร์วิสแพงเขาไม่เอารถที่จุกจิกกับไม่กับเซอร์วิสไม่แพงถูกไงแต่ว่าถามรถที่ดีไหมผมว่ามันรถที่ดีนะแต่บ้านเราเผอิญว่าศูนย์ที่ซ่อมกับอู่ที่ซ่อมกับอะไรที่เบิกมันแพงไปทีจริงๆรถที่ดีก็กลับมาเหลือคเยนกับ GLE ให้เลือกอะไรเอกเลือกอะไรถ้ามีพื้นฐานหรือรู้จักที่ซ่อมบ้างนะครับการใช้คาเยนถึงแม้จะเป็นรถเกรย์เนี่ยแต่เราสามารถหาอะไหล่ได้นะครับบางคนบอกว่าบางคนเข้าไปเบิกอะไหล่ที่ AS เลยก็มีนะครับจดพาร์ทไปแล้วก็มีเบิกแต่อาจจะไม่ได้ส่วนลดนะครับโอเคแต่ถ้าเรายอมรับกับราคาที่เราซื้อมาเนี่ยได้ในตอนแรกเราดูว่ามันคุ้ม
ก็น่าสนใจครับหรือถ้าหาเป็นรูฟ RD30F ก็ได้นะถ้าได้เป็นรูฟก็ครบก็มองว่าคาเยนมันรถมันสองบุคลิกอะคือถ้าขับธรรมดามันก็คือรถ SUV ธรรมดาครับแต่มันมีพลังมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ในตัวไงเมื่อไหร่ที่อยากสนุกกับมันมันสนุกได้ไงมันต่างกับ GLE ถูก GLE มันคือรถบ้านมันไม่มีอะไรไม่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่มีอะไรเพเซฟเดินทางสายกลางอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นธรรมะคือเดินทางสายกลางเหมาะกับคนธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดารถ SUV แต่ถ้ายังเป็นคนที่ขับรถเร็วแล้วก็อยากจะมีเล่นบ้างสนุกกับมันบ้างแล้วก็เขาเรียกอะไรฟิลลิ่งแฮนดิ้งตัวรถตอบสนองดีเนี่ยไม่ว่าใครเย็นตอบโจทย์อีกตัวที่น่าหาคืออะไรรู้ป่ะวันนี้งบ5ล้านนะ VX 200ดีเซลLand Cruiser VX 200ดีเซลอีกตัวนึงนะที่เป็นตัวที่น่าเล่นคือเทียบไคเยนนะโอเคศักดิ์ศรีอาจจะสู้ไคเยนไม่ได้นะแต่พอใช้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่า VX 200ดีเซลก็น่าเล่นใช่ฮะยาวๆเนี่ยยาวๆนะแล้วแบบวันนี้ฮาลานเหมือนกันไม่ถูกแต่มันจะดูผู้ใหญ่ไปนิดนึงมันจะเป็นอีกกลุ่มนึงแต่ถ้านั่ง5คนเนี่ย VX 200ดีเซลมันนั่งสบายเลยนะซ่อมศูนย์โตโยต้าได้โตโยต้าเข้ายาวๆไม่มีปัญหาเลยเขาถามอีกอันหนึ่งทิ้งท้ายว่าน้ำมันดีเซลทุกวันนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมที่ต้องล้างแคทเปลี่ยนแคทอะไรเนี่ยถ้าก็ตอนนี้มีดีเซลเกรดพรีเมียมแล้วเขาต้องเติมพรีเมียมนิดนึงแต่จริงๆเนี่ยผมมองสองตัวนะคือถ้าหาขยเยนได้ก็ขยเยนเป็นช้อยแรกครับมือสองจริงๆดูตัวนึงก็คือ AS มีแผนกยูสคาร์อยู่หรือไม่ก็แลนด์ครูเซอร์ VX 200ดีเซลครับได้รับสายหน่อยรับสายคุณวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีทั้งสี่ท่านครับครับพี่ผมมีเรื่องขอสอบถามหน่อยสักสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือกิลฟี่กับพาวต้าตัวเทอร์โบนี่ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับพี่ซิลฟี่มันก็เป็นรถเก๋งเทอร์โบพาวซ่าเป็นแนวแฮชแบ็กครับคือถ้าเอาเทียบเอาบนจริงๆมันก็พื้นฐานอันเดียวกันแหละแต่ว่าแตกบอดี้ออกมาให้มันดูสกึ่งสปอร์ตกับรถบ้านๆมันเป็นแฮชแบ็กใช่ไหมจริงๆพาวซ่าคือแฮชแบ็กพาวซ่าเป็นแฮชแบ็กแต่ซิลฟี่คือ4ประตูคือซีดานเทอร์โบเครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องมัน8เทอร์โบเท่ากันมันเป็นเครื่อง 1,600 นะพี่ครับครับถ้าเราไอ้จะพาวซ่าเป็น 1,800 ไม่เหรอ1,800 คือเครื่อง NA นะครับอ๋อแล้วธรรมดาอันนั้น 1,600 1,600ถือเป็นเทอร์โบถูกไหมครับผมครับพี่แล้วถ้าสมมุติว่าผมเอาตัวใดตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าผมชอบตัวพาวซ่าแล้วเนี่ยผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับ Honda Civic ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับพี่โอ้เมื่อเทียบกับซีวิกใหม่เทียบกับซีวิกใหม่ 1.5 เทอร์โบเนี่ยนะก็เสร็จซีวิกเลยครับก็คิดเหมือนกันเลยก็ซีวิกทุกอย่างมันลงตัวหมดรูปแบบรูปโฉมรูปลักษณ์รวมทั้งแบรนด์ตอนนี้เขากล่าวว่าเอาพาวซ่าเพราะถูกกว่าไง800,000กว่าบาทแต่ราคามันถูกกว่าวันนี้ราคามีส่วนลดตั้งเกือบแสนมั้งพาวซ่าใช่ใช่ป่ะตอนนี้มันพาวซ่ามันอยู่ที่1ล้านต้นๆ นะพี่ล้าน 80,000 ตัวใหม่ที่เป็นพาวซ่าเทอร์โบอ๋อเป็นตัวเทอร์โบราคาไอ้นี่อยู่ครับผมถ้ามันมีส่วนลดนี่ผมเห็นมันทำส่วนลดอยู่ไม่ใช่หรอพาวซ่าลดอยู่เหลือเงิน1ล้านบาทพอนอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับก็ 900,000 ปลายๆเลยล้านนึงล้านนึงอ่ะล้านนึงกับล้านกว่าถ้า Civic ก็1ล้านกับ99ในตัว 1,500 ตัวแรกเทอร์โบตัวเริ่มต้นมันแพงกว่า 90,000 นะครับโดยประมาณแต่ถ้าอีกตัวนึงอ่ะทำไมไม่เล่น Ford Focus EcoBoost 1,500ผมไปนั่นนี่นะพี่ผมไปลองขับมาครับผมไปประทับใจอยู่ตัวพอลซ่าที่มัน190แรงม้าหรือประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้แหละครับพี่190แรงม้าครับใช่ฮะแล้วเราขับฟอร์ดอีโคบูสต์ยังอ่ะเครื่องมันหน้าดังครับพี่ยังครับไปลองต้องลองนะยังไม่เคยลองต้องลองแล้วอีโคบูสต์ 1,500 ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะในเฟียต้าอีโคบูสต์ 1,000 นี่ยังชนแล้วชนอีกเลยนะเบรกก็ไม่อยู่แล้วเดิมๆโรงงานน่ะถ้าชอบรถดึงๆวิ่งๆนะแล้ววันนี้มีงบประมาณนี้มันพอๆกันเลยนะ
โฟกัส 1,500 ขนาดเล่นใน EcoBoost จริงๆแล้วคู่ฟัดจริงๆครับโฟกัส 1,500 กับ Civic 1.5 นะพิกัดเดียวกันส่วนตัวซิลฟี่ที่บอกเป็นตัวเทอร์โบเนี่ยมันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเอาตอนนี้อินเทรนด์ที่สุดต้อง2ตัวนี้เท่านั้นอยากให้ไปลองขับตัวโฟกัส EcoBoost ดูครับเผื่อจะชอบเผื่อจะติดใจพอดีมีแผนว่าจะเอารถออกเที่ยวสงกรานต์นี่แหละพี่ก็มันก็พร้อมทั้งสองรุ่นออกเลยนะเอารถออกเที่ยวสงกรานต์เนี่ยถ้าจะออกรถตอนนี้ก็น่าจะออกรถตอนนี้พาฟ้ามีรถเลยได้เลยพาฟ้ามันได้เลยพาฟ้าได้เลยซิลฟี่ได้เลยฟอร์ดโฟกัสไม่มั่นใจใหญ่ซีวิกเทอร์โบก็ยังน่าจะยังไม่ได้เร็วๆนี้แน่ถ้าจะเอาสงกรานต์ไม่ทันหรอกเพราะมันหมดอาทิตย์นี้แล้วนะอาทิตย์หน้าอย่าไปเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อตัดสินเพราะว่าซื้อรถคันนึงนะไก่แค่สงกรานต์เนี่ยไปรถคนอื่นก่อนนะแล้วมันเสียโอกาสเช่ารถเอาอย่างคุ้มกว่าเลยจริงๆแล้วพอมาซื้อรถแล้วมันซื้อแล้วมันอยู่กับเรายาวนะถ้าคิดว่าจะเอาอย่างได้แบบนี้เนี่ยพี่อยากให้ไปลองโฟกัสก่อนแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยเอารถอื่นเที่ยวไปก่อนหรือไปหารถคนอื่นไปก่อนก็เช่าคํานี้ก็ได้ไงวันละ 1,000 นึงอ่ะที่เขาให้เช่ารถเช่าอ่ะใช่ๆอ๋อครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นน่ะที่ถ้าไม่ได้รถนะก็ว่าจะไปเช่าก่อนอ่ะครับแล้วตอนนี้ก็ใช้ก่อนไอ้เรื่องเที่ยวตัดไปก่อนเพราะรถคันนี้มันซื้อกับเราแล้วมันอยู่กับเรายาวปีหน้าก็ยังเที่ยวได้สงกรานต์มีทุกปีแต่รถเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะถ้าตัดสินใจแล้วอ่ะนะครับหาโอกาสไปลองโฟกัสนิดนึงแนะนำเลยนะครับถ้าอยากมองเครื่องยนต์เล็กๆจี๊ดจ๊าดสมรรถนะเกินตัวก็ไม่หนีกันโฟกัส 1.5 ตัวแฮชแบ็คEcoBoost คือ EcoBoost ก็ไม่ธรรมดาใช่คือหน้าตารูปลักษณ์มันก็ไปต่อได้นะคือแต่งเป็นจริงๆแล้วแต่งรูปลักษณ์ข้างนอกให้มันเป็นตัวโฟกัส RS ก็สวยนะพอแล้วหารูปโฟกัส RS มึงนอกมาแล้วให้ร้านทำชุดสปอยแบบ RS หน่อยล้อ RS เดี๋ยวก็มีชุดแต่งมาผมว่ามันโอเคเดี๋ยวอย่างนั้นจะไปลองดูพี่ได้ครับไปลองไม่อย่างนี้คุณรัฐผมอธิบายให้ฟังสั้นๆ3ข้อโฟกัสพาวซ่าซิลฟี่เนี่ยนะใช้ยาวๆอนาคตมันเหนื่อยราคาขายต่อมือสองมันไม่ดีแน่ๆล่ะมันได้ในระดับหนึ่งคือซีวิกเนี่ยมันเพย์เซฟข้อแรกแต่ข้อที่สองคือซีวิกต้องเติมเงินเยอะก่อนจะได้ในตัวสิ่งที่เราชอบเพราะรุ่นท็อปมันต้องเพิ่มอีกแสนกว่าบาทใช่ไหมครับข้อสุดท้ายกะใช้กี่ปีต้องถามนิดเดียวใช้ยาวเลยพี่กี่ปีครับก็ประมาณ7ปีได้ครับพี่6 7ปี7ปีครับ7ปีมันก็พอได้นะ3ตัวเนี้ยก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าคือสุดท้ายอ่ะคือ Civic คือมันซื้อมาเนี่ยเวลามันเจ็บตัวมันน้อยสุดมันเจ็บน้อยที่สุดแผลมันตื้นสุดถ้าไอ้2ตัวเนี้ยพาโฟกัสพาฟ้าฟิลฟี่เนี่ยแผลลึกหน่อยแต่ถ้าชอบหรือชอบดีไซน์มันไปโดนแต่มันก็เริ่มต้นมันก็เติมน้อยกว่าแสนหนึ่งอ่ะแสนกว่าบาทอ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับเจ็ดปีถ้าเราชอบงั้นต้องลองทั้งหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าคุณต้องรอหลังสงกรานต์แล้วต้องไปลองขับซีวิค 1,500 เผื่อคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้เดี๋ยวยังไงวันศุกร์นี้ว่าจะไปนั่นแหละพี่ทูลูฟอร์ดโชว์รูม Honda 2อันเลยไปลองทั้ง2รุ่นเลยต่อ Honda 1,500 ยังไม่มีรถดีมอนนี่น่าจะยังไม่มีนะมีแค่ในงานมอเตอร์โชว์อย่างเดียวให้ขับนิดเดียวแต่ว่าสื่อยังไม่ได้ขับเลยเพราะว่าโชว์รูมยังไม่น่าลงมั้ง Honda Turbo อ่ะครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมไปลองวันศุกร์นี้มาเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่ทั้ง4ทราบนะครับลองดูลองไปลองดูก่อนเพราะรถ3ตัวนี้มันต้องลองหมดเลยถ้าคุณไม่ลองแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่ามันต่างกันแค่ไหนครับผมโอเคนะครับนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับมาถามเกี่ยวกับเรื่องยางมานะครับยางไทแองเกิลกับยางหลินหลงเนี่ยดีหรือเปล่าครับเห็นรถซิ่งใช้กันราคาประหยัดยี่ห้ออะไรนะนี่ต้องถามคนนี้เลยหลินหลงนี่ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงยี่ห้อนี้พี่หนึ่งข้อ51นะครับไทแองเกิลก็คือจริงๆมันก็เป็นยางตอนนี้หลินหลงมันก็ผลิตยางในเมืองไทยอยู่แล้วมีโรงงานอยู่ที่ระยองชื่อจีนแต่ผลิตในไทยชื่อจีนแต่ผลิตในไทยก็คุณภาพมันก็ตามภาษายางจีนครับไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายคือเอาใจคนกระเป๋างบประหยัดยางราคาถูกใช้ยางราคาถูกนะฮะส่วนไทยแองเกิลมันก็พอๆกันได้ยินชื่อมาสักระยะแล้วนะแต่ว่ายางไทยแองเกิลเนี่ยมันจะมียางเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์
ไม่เหมือนกับยางหลิงหลงยางหลิงหลงจะมีแต่ยางบ้านๆเลยมันยางเกรดรถบ้านหมดบ้านหมดแต่ไทเกอร์จะมีรุ่นพิเศษรุ่นท็อปใช่แล้วจะมีเนื้อยางเป็นพิเศษเหมือนพวกยางยางซอฟอะซอฟอะเขาก็จะมียางซอฟมีรุ่นแพงเขามีรุ่นแพงแล้วจะมีเบอร์ที่แบบสเปคใหญ่ๆ285ซึ่งหลิงหลงไม่มีไซส์ประหลาดไซส์ประหลาดไซส์ซุปเปอร์คาร์มันจะมีไซส์รถซิ่งทั้งหลายไซส์ซุปเปอร์คาร์ขับลัมโบใส่ยางไทเกอร์ประมาณนั้นเลยนะฮะข้อแตกต่างคือแค่นี้เองแต่ว่าก็ใช้ได้ทั้งคู่แหละครับครับอยู่ที่ว่ารถที่จะใส่เป็นรถอะไรถ้ารถบ้านๆก็ใส่แบบบ้านๆไม่จะเป็นต้องไปใส่จริงจริงถ้าใส่แบบบ้านๆนี่นะมันย่อเยอะมากนะทุกวันนี้ใช่ไปยืนร้านยางถึงก็งงนะครับใช่ถ้าใส่แบบบ้านๆนี่ถึงก็งงกันนะเรียกได้ว่ายางไทรแองเกิลเนี่ยมันจะมีรุ่นพิเศษชื่อ Racing King หน้าตาทุกอย่างเหมือนกับ AD 08หน้าแบบ AD 08เลยอ่ะลายไฟเลยแต่ว่าตื้นกว่าหน่อยนึงแล้วก็เป็นเทรดแวร์180โอ้ยได้นะซอฟเลยซอฟเลยราคาถูกมากเหรอใช่โอ้อันนี้ก็น่าสนใจเอามาเบิร์นเอามาเล่นก็น่าสนใจมันก็ใช้ได้นะฮะประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราแจกตุ๊กตา CL พร้อมด้วยเสื้อโปโล2ตัวนะครับSVS เข้ามาตามปกติวอลเล็ตต่อท้ายว่า CL อะไหล่ยนต์แค่นี้เองอ่ะเมื่อกี้เขามีนิดนึงมีเรื่องราวของสกู๊ปครับของ CL ในเรื่องของเกียร์รถยนต์ไปดูครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับคุณอ้ำครับวันนี้เอาอะไรมาสินค้าอะไรเราก็เป็นพวกอะไหล่เกียร์ทั้งหมดเกียร์ธรรมดาเขาเรียกเกียร์แมนนวลเกียร์แมนนวลทั้งหมดมีอยู่ในรถปิกอัพรถตู้รถโฟร์วีลรวมไปถึงรถใหญ่รถ L รถบรรทุก NKR เขาเรียกแอลฟ้าเล็กฝาใหญ่พวกนี้มีหมดนะก็เนี่ยสมมติเองอันนี้ข้างบนนี่ก็เป็นเกียร์ทั้งลูกโดยที่ไม่มีหัวหมูข้างล่างก็จะมีคือจะประหยัดตังค์ไปคือไปใช้หัวหมูเดิมถ้าเสียทั้งลูกชนมาก็ซื้อมีหัวหมูจะอยู่ข้างล่างนะแล้วก็พวกนี้จะเป็นไส้เกียร์ก็คือวันนี้เปลือกที่อยู่เพียงแต่ว่าน้ำมันมันแห้งไหม้ทั้งลูกก็ซื้อแต่ไส้ไปใช้เปลือกเดิมแต่ถ้าทั้งลูกนี่ก็คือแบบไหม้แบบสาหัสจริงก็เสื้อแตกอ่านีแตกกระซ้าไปกระซึ้งไปทั้งลูกถ้าเสื้อยังดีอยู่ก็แต่ไส้ได้ครับแยกขายบ้างกันเถอะแยกขายขวาสุดนี่แหละคอมพิวเตอร์รถตู้คอมพิวเตอร์นี่เกียร์ไมตี้ฟิโก้2005ดีโพดีไทเกอร์ตัวเดียวกันอันนี้ LF 112คุณจรวดนะอันนี้ไส้เกียร์ LN 106ครับคันแข็งอ่ะอะไรรถคันแข็งอันนี้ไส้เกียร์ TFR 2005เทอร์โบ9487ครับแล้วตัวนี้ก็ไส้เกียร์ไมตี้ Xครับตั้งก็มีนาวาร่า6เกียร์เกียร์2005เทอร์โบเกียร์90ครับดีแม็กอะไรพวกนี้เรามีหมดนะบางทีมันโทรไม่ครบนะเกียร์ไมตี้มีเกียร์มังกรไซโคลตาด้าอะไรเราจะมีครบอย่างพวกนี้จะเป็นพวกตีตาเขาเรียกตัวประกบไอตีตาตัวนี้ฝาหน้าฝาหน้าประกบไอ้ป้ายแค่4ครับนะพวกนี้ก็จะเป็นราวบนนี่ราวบนนี่พวกคันเกียร์คันเกียร์แล้วก็มีแยกขายมีเบ้าคันเกียร์มีคันเกียร์นะครับเดี๋ยวนี้ออกมาเป็นชิ้นแล้วทีนี้ตอนนี้ฝั่งนี้จะเป็นชิ้นละนี่เปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนตัวนั้นตัวนั้นเปลี่ยนบางทีก้ามปูเนี่ยมันชอบตึงเวลาเข้าเกียร์ไปเรื่อยๆมันสีครับบอกเกียร์ร่วมไปเรื่อยๆเข้าเกียร์แล้วมันจะหลุดเขาเรียกเข้าเกียร์ที่เขาบอกเกียร์หลุดเกียร์หลุดไงเกียร์ต้องมือจับไว้นั่นแหละปล่อยแล้วนั่นแหละมันก็เสียที่ก้ามปูด้วยบอกเกียร์ร่วมด้วยบางทีก็เป็นที่ทองเหลืองก็แล้วแต่คนทองเหลืองแล้วก็มีบอกเกียร์ร่วมก็ให้ช่างเขาเช็คดูว่าก้ามปูสึกไหมถ้าไม่สึกก็มาดูที่ทองเหลืองบันมันบานไหมแล้วก็มาดูที่ปลอกเกียร์ร่วมถ้าปลอกเกียร์ร่วมเม็ดมะยมอะไรไม่สึกก็ตรวจดูอีกทีว่ามันเสียอะไรนะบางทีมันก็หลายสาเหตุเกียร์นี่นะแล้วก็มีพวกชุดเกียร์5พวกที่ชอบทดเกียร์อะไรแล้วก็มีจะเกียร์ไมตี้จะให้เร็วขึ้นก็ใส่เป็นดีโฟดีก็ว่ากันไปอย่างไมตี้พอวิ่งไปสับเกียร์5แล้วดูว่ารอบยังเหลืออยู่ยังเหลือก็เปลี่ยนเป็นดีโฟดีไปก็เปลี่ยนเฟิร์นเฉพาะบนเกียร์5ใช่ใช่อาจจะให้ปลายไหลขึ้นปลายไหลขึ้นอย่างน้ำมันขึ้นอะไรก็ว่าอย่างพวกรถขึ้นเขาอย่างเงี้ยบางกรอ่ะพวกรถขึ้นดอยตุงอ่ะก็จะมาเปลี่ยนเป็นเหลือ24โซ่เกียร์โซ่สโลตัวนี้คือพวกเกียร์สโลข้างในเกียร์ฝากมันใช้ไปเรื่อยๆโซ่มันชอบยืดโซ่ยืดยืดแล้วมันชอบดังแล้วมันก็จะรูดไปเลยเนี่ยแล้วก็มีสายพันกระบาดนะแล้วก็มีราวบนราวล่างถูกไปเกียร์4ซื้อแยกก็ได้นะเกียร์ไปเกียร์4ก็ซื้อไปเกียร์4เกียร์ราวล่างก็ซื้อราวล่าง
เฟืองไม้ไฟฟ้านะมันก็จะมีเฟืองไม้ธรรมดาเฟืองไม้ไฟฟ้าแล้วก็มีเฟืองต่างกัน17 18 19 20มันมีครบเลยนะแล้วก็เบ้าคันเกียร์คันเกียร์เพดกลางหางเกียร์หัวหมูเกียร์พวกนี้เรามีครบอะไรเกียร์บางทีคุณไม่ต้องไปซื้อทั้งลูกไม่ต้องไปซื้อแต่ไส้ครับไม่ต้องซื้อทั้งไส้เสียตรงไหนแยกชิ้นขายตรงนั้นใช่โอ้ครับอ่ะก็เนี่ยครับก็ต้องบอกว่ามีครบนะอะไรทั้งรถเล็กรถใหญ่6ล้อ10ล้อCL มีหมดครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจอยากจะทำธุรกิจขายอะไรก็ติดต่อไปที่ CL ได้หรือว่าอูซ่อมรถอยากจะซื้ออะไรโดยตรงกับ CL ก็โทรมาปรึกษา CL ได้ตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 6:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ปิดนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่มาจากรายการเราชอบมาซื้ออะไรเองที่ร้าน CL ต้องบอกว่าข้างหลังเรานี่เห็นเป็นตึก CL เนี่ยมีแค่3ห้องสีแดงเท่านั้นนะฮะร้านอื่นเขาก็ขายอะไรเหมือนกันเพราะนั้นราคาเนี่ยเข้าร้านอื่นถ้าไม่ใช่ CL ก็ราคาผิดเหมือนกันเขาก็ซื้ออะไรอย่าง CL ไปขายถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องมา CL ก็คือเข้าร้าน CL อย่างเดียวจะเห็นเลยว่าเป็นตึก3ห้องเท่านั้นเองสีแดงจำง่ายนะครับครับเพราะนั้นก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่ CL หลายยนต์แล้วก็อย่าลืมกล่อง power สีแดงของ CL นะครับครับนะฮะทางผมหลาย power เป็นกล่องแดงเรามีตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เลยครับเก่าสุดก็บัตตี้24ไมตี้มังกรไซโคสตาร์ด้ามาสด้าเรามีหมดก็ติดต่อมาได้เราขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้ว CL หลายยนต์ถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 Dunlop เพื่อคนที่คุณแคร์ครับกับข้อสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและทุกท่านช่อง84ติดต่อพวกเราครับ02-530-9698 SMS 482-7772วักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลครับมี PR ครับครับกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับวิ่งมินิมาราธอนในวันที่26มิถุนายน2559ณสวนลุมพินีนะครับค่าสมัคร350บาทต่อ1คนนะครับแล้วก็มีฟรีสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว50ท่านแรกนะครับสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์02-530-9259ถึง64นะครับต่อ205-206นะครับคือเราจัดสปีดรันนิ่งขึ้นมาฮะมีการเดินออกกำลังกายคือถ้าไปเดินเพื่อสุขภาพก็2กิโลรอบสวนลุมแต่ถ้าเป็นมินิมาราธอนคือ10กิโลครับสำหรับเดินวิ่งนะครับงานนี้ไม่ได้ก็หักค่าใช้จ่ายแล้วก็มอบให้กับมูลนิธิขาเทียมให้ไปร่วมกิจกรรมกันได้เยอะนะครับเมื่อกี้หน้าจอเขาถามมาเลยว่าแฮชแบ็กกับเอฟเตต่างกันยังไงแฮชแบ็กก็คือรถเก๋ง5ประตูเขาเรียกกันรถแฮชแบ็กครับเอฟเตคือรถแวนก็รถแวนนี่แหละเอฟเตแหละรถเก๋งแต่เป็นแวนเอฟเตทัวริงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะเรียกกันแล้วแต่ว่าบริษัทไหนอย่างเบนซ์เขาเรียกอะไรชูตติ้งแบ็กก็เบนก็เป็นเอสเตทมาก่อนเอสเตททัวริงชูตติ้งเบรกครับเขาเรียกได้หมดนะวากอนนะครับวากอนแวนเนี่ยก็คือถ้าคนไทยเรียกรถแวนจบเข้าใจกันรถเก๋งที่มีด้านหลังมีที่เก็บของเยอะท้ายยาวๆแล้วเป็นฝาท้ายใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นประมาณนี้แล้วกันคือสมัยก่อนเนี่ยอาจจะชัดตรงที่รถแวนเนี่ยคือลักษณะของท้ายเนี่ยก็จะมีความยาวออกมาแล้วหลังคาประตูฝาท้ายเนี่ยจะเป็นประตูท้ายตัดตรงๆอย่างเช่น Volvo 850ในตระกูลนั้นลักษณะนั้นคือชัดเจนเลยคือรถ Estate รถแวนรถวากอนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยเป็นทรงกล่อง124ก็เห็นภาพชัดฮะรุ่นนี้ฮะ1314รุ่นเก่าเนี่ยถ้าเป็นแวนเนี่ยเห็นภาพชัดแต่ถ้าเป็นสายแฮชแบ็คเนี่ยก็คือระยะฐานล้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวมากแล้วก็ท้ายเนี่ยก็จะไม่ยาวแต่ประตูฝาท้ายเนี่ยก็จะเปิดเป็นลักษณะรถกึ่งแนวอเนกประสงค์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรถของแนว Estate หรือแนวทัวริงหรือแนวแวนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ตัดตรงๆแบบเมื่อก่อนละมันมีความโค้งเว้ามากขึ้นทำให้เบรกนี่เห็นชัดครับมันทำให้ดูเอ้ยมันใกล้กับรถรถแฮชแบ็กบางรุ่นหรือเปล่าแต่ถ้ามองความยาวของตัวรถเนี่ย
แฮชแท็กก็ยังมีความสั้นความกระชับมากกว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆเดี๋ยวนี้รถมันดูยากเพราะมันผลิตออกมาเยอะมากจนเซียนรถยังงงเอาพวกตรงๆนะวันนี้ไปยืนบนถนนนี่ท้ายอาจจะผิดได้นะเซียนรถเนี่ยผิดเพราะมันเยอะจริงๆวันนี้สมัยก่อนมันแบ่งภาพชัดทุกวันนี้ยอมรับเลยนะเบนซ์ BM มาเนี่ยต้องขอเดินวนไปดูท้ายรถหน่อยว่ามันรุ่นอะไรรุ่นย่อยอะไรยังไงเอ้าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อน BM บ้านเราทำตลาดแค่ซีรีส์3ซีรีส์5ซีรีส์7หมดแล้วอย่างมากตอนที่มีซีรีส์8นานมาวิ่งทีแต่วันนี้ครับตั้งแต่1ถึง8มันมีทุกซีรีส์นั่นไงวันนี้ก็บอกแล้วต้องยอมรับเลยว่าถามว่านี่รุ่นอะไรต้องขอเดินไปดูหลังรถก่อนเบนซ์อย่างเงี้ยนะจนตัวอักษรเริ่มไปไม่ไหวแล้วงงไปหมดแล้วเบนซ์ยิ่งหนักเลยเอสเอาไปใหญ่เลยเละเทะเลยตอนเนี้ยคือขยับรถมาทุกเซกเมนต์รถญี่ปุ่นเองวันนี้โตโยต้าก็ไม่ได้ทำตลาดเหมือนสมัยก่อนโคโรนาโคโรนาวันนี้มาเยอะไปหมดแต่ยังไม่เยอะยังไม่ซอยรุ่นเท่ายุโรปเบนซ์ BM เบนซ์นี่หนักเลยเบนซ์กับ BM หนักทุกเซกเมนต์เลยล่ะว่าอยากจะเลือกรถอะไรหนีไม่พ้นทุกช่วงอายุเลยใช่ถูกป่ะโอเคมาขอเรื่องยางอีกสักข้อแล้วกันนะครับระหว่างยางพิลารี่กับโยโกฮาม่าเนี่ยเจ้าไหนนุ่มเงียบกว่ากันครับนี่เลยอันนี้มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าไซส์มันเป็นยางเกรดพรีเมียมทั้งคู่ใช่คราวนี้มันก็แบ่งเป็นอีกว่าถ้าเป็นเกรดรถบ้านเนี่ยตอนนี้มันย้ายฐานการผลิตไปแล้วด้วยได้ข่าวว่าพิลารี่ไปผลิตที่ไหนนะไม่จีนก็มาเลยอ่ะไม่แต่ว่ามันก็ต้องแบ่งนะอย่างพิลารี่หรือโยโกฮาม่าเองก็ต่างมันอยู่ที่รถที่อาศัยเช่านี้คุณเป็นซูเปอร์คาร์มันจะมีรุ่นเฉพาะของมันเท่านั้นเขารุ่นแพงรุ่นท็อปก็คือพวกตัว P Zero Max มันจะแพงเลยมันผลิตที่อิตาลีฝรั่งเศสอิตาลีเลย2 อย่างนี้มันผลิตใน EU เลยใช่คืออันนั้นน่ะคือเส้นหนึ่งหลายหมื่นถูกครับอันนั้นคือทำมาเฉพาะซูเปอร์คาร์โยโกถามมีไหมมีครับไอเกรดแพงๆแต่วันนี้ถ้ารถบ้านนะมันแทบไม่ต่างหรอกพวกนี้จริงๆนะแล้วราคายางมันก็จะต่างกันอยู่ประมาณ500ถึง 1,000 ใช่มันต่างกันนิดนึงหน่อยไล่ไปเลยนะโยโกพีแลลี่มิชลินบิสโตนนะดันหลบดันหลบห่างกันอยู่เนี่ย 500,000 ถึงไม่เกินต่อเส้นต่อรุ่นกรณีที่เป็นพวกยางมาตรฐานรถบ้านนะมาตรฐานรถบ้านเราไม่นับพวกยางแบบพิเศษยางใช้แปลกนะไม่ใช้แปลกไม่นับนะแต่ถ้าเป็นรถบ้าน1955 2055ยางทั่วไปอะไรก็ว่ากันไปนะไอยางที่รถพื้นๆเขาใส่กันรถที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะแต่ถ้าโอเคถ้าคุณใช้แบบ285 30 20อะไรนี่แบบ CLS มาอย่างเงี้ยมาโดนแน่นอนไอยางอย่างนั้นมันก็ต้องแพงเป็นเรื่องปกติถูกครับเพราะฉะนั้นจริงๆคุณภาพถามว่าจริงๆนะผมว่าอยากให้เน้นดูวันเดือนปีที่ผลิตมากกว่าสัปดาห์กับปีที่ผลิตขอยางก็เป็นสดๆใหม่ๆหน่อยยางนำเข้าถูกไหมสองดูค่ายางว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าโหลดแม็กต่อตารางนิ้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าวัตถุประสงค์ใช้กับรถเราหรือเปล่าสามคือดูไอตัวอักษรย่อพิกัดว่าไอความเร็วเนี่ยมันจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันผิดถูกไหมคนหนึ่งขายยางมาจะเห็นว่าสิ่งที่บ้านเราผิดที่สุดคือพวกรถตู้รถกระบะเช่ายางรถเก่งไม่ใช่ใช่เพราะว่าตัวอยากใส่แม็กไงพอตัวอยากใส่แม็กปุ๊บยางรถเก่งรถกระบะมันไม่ได้ฟีลลี่มันไม่ได้ใช้ปุ๊บมันก็บวมแล้วไปว่าเขาว่ายางเขาไม่ดีมันมีแม็กมันแม็กโหลดอยู่น้ำหนักไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ส่วนบางคนไอ้รถเก่งก็ไปเอายางรถกระบะมาใส่แล้วบอกกระเทือนมันก็มัน8ชั้นมันก็กระทือนเรื่องปกติใช้งานผิดประเภทนะถูกป่ะจะมีพวกนี้ที่แบบแปลกๆคือยางรถเก๋งจะไปใส่แบบยางรถกระบะแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันแข็งเหลือเกินถ้าคุณไปใส่ผ้าใบ8ชั้น10ชั้นคุณจะไปเหลือเหรอใช่ทำมาเพื่อรับน้ำหนักบรรทุกใช่ไหมก็เลือกให้มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วกันถูกดูให้คือวันนี้จริงๆยางมันจะแบ่งภาพชัดในตลาดเลยนะมองให้เห็นภาพชัดเลยนะคือยางไฮเอ็นกับยางผมใช้คำว่าอะไรดีไฮเอ็นกับธรรมดาธรรมดาเขาจะกัดกันอยู่ในตลาดล่างเลยตลาดราคาถูกพวกนี้เขาจะเจอกันอยู่ในพิกัดนี้หมด10 20ยี่ห้อเขาจะอยู่เพดานอยู่ประมาณเท่านี้ยางจีนยางไต้หวันยางไทยมาเลอินโดตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องตรงนี้ด้วยว่ามันยังมียางอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆผลิตออกมาเนี่ยไม่มียางอะไร
มันยังต้องใช้นันแฟตอีกบางคนไม่มียางอะไหล่ก็ยังจะไปใช้ยางธรรมดาสเปคเขาว่าไงว่าตามนั้นออกมาเขาเป็นรันแฟตก็ยิ่งใส่รันแฟตแต่บางคนก็ไม่ชอบรันแฟตแบบไปแข็งเข้าไปอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อที่อุดลมมาเติมเวลารถยางรั่วจุดปะลมจุดปะลมอัตโนมัติอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดคุณละแต่ผมบอกว่ายางวันนี้ในประเทศเห็นภาพชัดกับร้านยางเลยนะคือยางธรรมดากับยางเกรดพรีเมียมพรีเมียมคือเจ้าตลาดที่เราเคยได้ยินคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมไอ้ที่เนี่ยยี่ห้อเหล่านี้มิชลินโยโกพีแลนลี่อะไรดันหลอดโตนดันหลอดโตนมาตรฐานคือเขายืนยางของเขามาอยู่แล้วแต่วันนี้มันจะมียางตลาดใหม่ที่เป็นธรรมดายางตลาดล่างที่มาขายแบบ4เส้นไม่เกินหมื่นสี่เส้นหมื่นหนึ่งสี่เส้นหมื่นสองก็อยู่ประมาณเนี้ยนะยางเล็กสี่เส้นไม่ถึง 4,000 ยังมีเลยไม่ถึง 4,000 ก็มีเนี่ยร้านยางบอกมาแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นยางเหล่านี้ต้องเลือกฮะแต่จริงๆอายุของการใช้ยางของการใช้งานของยางก็คือ2ปีหรือว่า 40,000 โลถ้าคุณใช้ยางแพงเนี่ยมันพอขยับได้อีกประมาณสัก 5,000 หรือ 10,000 แต่ก็ไม่ควรขยับไปถึง 10,000 เพราะจริงๆแล้ว 45,000 นี่ก็ถือว่าเต็มข้อของยางแล้วนะประสิทธิภาพมันสุดๆแล้วล่ะแต่ถ้ายางถูกไปเลยเนี่ยคือมันต้องเปลี่ยนก่อน 40,000 คือ 38,000 ก็ควรจะต้องเปลี่ยนได้แล้วเพราะเดี๋ยวพอ 40,000 นิดๆแล้วมันจะเริ่มทีนี้มันจะดื้อสุดๆเลยยางพวกนี้ยางราคาถูกเนี่ยบางทีมันแข็งมันรั่วขอบมันก็ไปทั่วนะครับใช่แล้วพวกนี้ก็ต้องดูถามเรื่องการรับประกันส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางทีเนี่ยอย่างล่าสุดตัวผมเองผมโดนมากับตัวเองเนี่ยคือเปลี่ยนมา3เดือนวิ่งระเบิดผมว่าแต่ร้านยางบอกเข้ามาเคลมเพราะของคุณเป็นอย่างไฮเอ็นคุณก็เคลมก็วิ่งไปเคลมก็เปลี่ยนยางให้ใหม่หนึ่งเส้นแต่ถ้ายางถูกไปเลยเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้แล้วขายตามนี้มีเท่าไหร่เท่านั้นหมดเลยยางเขาสมมติยางใช้คำว่าพอเป็นยางโปรโมชั่นแล้วมันจะหมดเลยครับมันตัดสิทธิ์ทุกอย่างเลยผมว่ามันก็ไม่เวิร์กนะเพราะถามว่ายางเก่ายางใหม่มีโอกาสระเบิดได้ไหมมันระเบิดได้หมดนะฮะมันตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ามันระเบิดเพราะอะไรถูกไหมที่ดีที่สุดคือไม่ต้องให้มันระเบิดเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กลับไปเคมก็ได้ถูกนะเพราะอันตรายเกิดขึ้นได้ดีทำมาในร่างยางเขาบอก CVFD เปลี่ยนยางเป็น GR100นี่ยางอะไรฮะราคาตลาดประมาณเท่าไหร่ GR100 มันต้องดูเบอร์ก่อนครับว่า GR100 มันเป็นเบอร์อะไรรุ่นอะไรอ่ะมันเป็นรุ่นของยางรุ่นของยางมันเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าเขาใช้เป็นอะไร195 205อาจจะเป็น195ไม่รู้ไม่ได้บอกไซส์มา FD มันต้องเป็น19มันต้องดูว่ามันเป็นรุ่นตัวไหนด้วยใช่ต้องดูยางมันมีตั้งหลายไซส์อีกไม่รู้ล้อเดิมหรือแม็กหรือเปล่าหรือเป็น16หรือ17นะต้องดูอีกนิดก่อนจะไปเบรกนิดนึงเขาบอกใช้แก๊สเป็น 1.36 เท่าของน้ำมันโซฮอล์91จูนแก๊สหนาไปไหมครับเพียกนี่ถามประมาณ KF เลยเนี่ย 1.36 เท่า 1.36 เท่า 1.36 เท่าต้องคำนวณยังไงก็คือสักอีกประมาณ 36% เมื่อที่เพิ่มขึ้นกว่าการใช้น้ำมันปกตินะครับอย่างนี้หมายถึงว่าจูนแก๊สเป็น 1.36 เท่าของน้ำมันโซฮอล์91เนี่ยหมายความว่าจูนแก๊สหนาไปไหมครับหนาไปไหมหนาไปบอกไม่ได้มันต้องวัดที่ปลายท่อนะครับต้องมีออกซิเจนเซนเซอร์แบบไวแบนวัดสุดท้ายแล้วก็จูนนะครับบอกไม่ได้รถแต่ละรุ่นบอกไม่ได้เพราะว่าคันไฟออกไฟแกะมันเท่ากันใช่ทำเครื่องไฟแกะก็ไฟอ่อนก็เกี่ยวแล้วต้องดูรายละเอียดแล้วกันนะครับงั้นในช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula for Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนครับกลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง84นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้ำมันเครื่อง PDT Dynamic Super Common Rail Performa Racing Synthetic Performa Super Synthetic จากปตท.นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาวันนี้เรารับสายกัน5เบรกเลยนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยวันนี้พี่1อยู่กับเราได้ด้วยคุณผู้ชมที่สนใจ
รถแรงรถซิ่งหลายโทรเข้ามาได้นะสายแรงรถลงรถดิฟปรึกษาแนวทางหรืออยากสอนตอนนี้ก็ยังสอนอยู่ไหมยังเรียกอาจารย์หนึ่งได้ก็ยังสอนอยู่ครับก็ยังรับสอนอยู่ใช่ไหมอยากไปแต่ขับสอนไปขับฝียุ่งยากไหมรถอะไรอ่ะต้องถามว่ารถอะไรเนาะใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ไม่ยุ่งนะถ้าเกิดมันตรงรุ่นใช่ก็ขอให้มันตรงรุ่นเนี่ยอย่างเช่นอย่างรถที่มันมีรุ่นที่มีขับ4แทนเซอร์ไงพวก4เนี่ยแปลเป็น Evo ฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ยุ่งยากแต่แล้วก็กระบะยิ่งง่ายเลยพิกอัพเนี่ยจะวางคานวางอะไรแปลขับ4ได้ต้องบอกว่าเป็นรถอะไรนิดนึงนะครับครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าสมัยนี้ทำไมทำสีรถยนต์ไม่พ่นแลคเกอร์เคลือบครับใครบอกไม่พ่นฮะเขาพ่นกันทั้งนั้นแลคเกอร์นี่ตัวเงาเลยยกเว้นซุปเปอร์คาร์บางรุ่นสมัยก่อนเฟอร์รารี่เอาสีกับแลคเกอร์ผสมเข้าไปในเนื้อเดียวกันหรือว่าอันนี้แบบสูตรน้ำเกี่ยวว่าใช่ครับสูตรน้ำวอเตอร์เบรดตัวนี้ไงวอเตอร์เบรดมันก็คือไปมาแทนแลคเกอร์นี่แหละวอเตอร์เบรดก็เงาแต่หาคนพ่นเป็นยากมากแต่ว่ารักโลกแน่ๆสูตรน้ำไม่มีแลคเกอร์เข้ามาผสมก็สีก็เงาเหมือนแลคเกอร์เลยเงาแล้วดูฉ่ำกว่าด้วยนะตัดเมืองไทยหาคนพ่นเงายากมีไม่กี่ที่ต้องบอกไม่มีกี่ที่โอ้ที่เป็นส้นพ่นสูตรแล้วทำราคาสูงด้วยพอเป็นมอเตอร์เบสอ่ะใช่เพราะตัวสีแพงกว่าปกติใช่ฮะขั้นตอนกระบวนการทำก็จะยากกว่ายากกว่าการใช้สีแลคเกอร์แล้วก็แต่ตามศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานของซ่อมห้างนะครับเขาใช้สีแบบสูตรน้ำกันนะครับโอเคมาดูข้อนี้ครับใบขับขี่หายแต่หายมานานแล้ว30ปีแล้วคนส่งแจ้งหาย30ปีทำใหม่ได้ไหมใบขับขี่ก็ไปตลอดชีพไปหลายใบเก่าถ้าหายมา30ปีไปไหนมา30ปีอันนี้ผมเคยถามเพราะว่าของแฟนผมเนี่ยมันดำปีเลยมันก็เหมือนหายนั่นแหละก็เคยถามว่าคนที่เขาบอกว่าคือใบขับขี่เนี่ยเลขมันตรงกับบัตรประชาชนอยู่แล้วเขาบอกแค่ไปแจ้งเขามีแต่ว่าปัญหาคือถ้ามันเป็นใบขับขี่ตลอดชีพสามารถไปทำใหม่ได้เลยทำได้เลยใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้สอบใหม่ล้วนๆนะครับอบรมอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวอบรมนี่โอ้โหจองคิวกันเป็นเดือนๆกว่าจะได้อบรมอบเสือนี้ทำใบขับขี่เนี่ยผมว่ามี3วันนะวันเดียวสมัยก่อนเขาไม่อยู่แล้วเขาอบรมวันนึงแล้วเขาจะนับประสอบอีกวันนึงติดต่อก็อีกวันนึงก็3วันเข้าไปพอดีเดี๋ยวนี้ยุ่งยากมากยากค่ะยากเมื่อกี้เห็นแอบคำถามรถซิ่งเข้ามาหน่อยเขาบอกอยากเซตเทอร์โบต้องทำไงบ้างครับมีตังเซตได้เลยครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้อันนี้แน่นอนเลยบรรดาอีโคคาร์ทั้งหลายรถก็วัยรุ่นเป็นเซตเทอร์โบกันหมดแล้วทำได้หมดเลยไม่พังไม่พังเดี๋ยวนี้คอนเฟิร์มว่าไม่พังเดี๋ยวนี้คอนเฟิร์มไม่พังแต่ว่ามันก็ได้แรงม้าเท่าที่มันได้นะอีกนิดนึงจะไปเค้นมันมากก็ต้องมีสิทธิ์แล้วเราเซฟเพย์เซฟไว้ก่อนก็เอาบูทน้อยๆใช่เดี๋ยวนี้งบประมาณเท่าไหร่รถอีโคคาร์พวกนี้เซฟเทอร์โบ30,000กว่าบาทจบ40,000 30,000นี่ได้เทอร์โบได้เทอร์โบวอลโว่ลูกเล็กๆขึ้นเขามีกล่องด้วยมีกล่องมีอินเตอร์ครบแจ๊ส Vios ทำกันเต็มเลยแรงม้าขึ้นมาประมาณเท่าไหร่เป็น100ตัวเหรอครับโอเคก็เหลือๆแล้วนะจากของเดิมเป็น100ตัวเนี่ยก็ขับรู้สึกแน่นอนรู้สึกเลยถ้าเป็นเกียร์ออโต้เหยียบแรงๆก็เกียร์พังเกียร์พังอีกCVT กระจายใช่พังแน่นอนเพราะนั้นทำได้แต่เราเอาให้มันต้องดูเขาเรียกอะไรนะดูรถดูเกียร์อะไรด้วยหลายๆอย่างประกอบคือส่วนใหญ่อะพอเวลาทำไปแล้วอะมันอดไม่ได้มันอดไม่ได้พอขับไปแล้วแบบผ่านไปสักพักนึงไม่พอแล้วไม่พอมันไม่ค่อยนานต้องหาซื้อแจ็คเกียร์ธรรมดานะรุ่นเก่าเกียร์ธรรมดาถูกด้วยตอนนี้เกียร์ธรรมดาราคาตกหวบเลยในตลาดไม่มีใครเอาด้วยเออซัดอย่างนี้ใช่นี่ถ้าถาม A31 หรือว่า3ดอตัวไหนดีครับเน้นแรงมันคนละแนวเลยนะถูกคันนึง A31 ขับหลังนะคันนึงขับหน้า NA อีกคันนึง A31 เครื่องเทอร์โบแล้วเน้นแรงอ่ะวันนี้มีตังค์อ่ะทั้งคู่เนี่ยแรงได้ทั้งคู่ใช่ทั้งคู่แต่ว่าจะไปทางไหนนั่นเองเขาบอกว่าใครปัดๆมั้ย A31 นักดิฟทำลายอะไรไปหมดแล้วยังเหลืออีกเหรออะไรยังมีเขาบอกหายากจะตายแล้วไม่เหรอยังมีแต่ว่าก็ยังหาได้คือถ้า A31 เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ถามมาเนี่ยต้องออกแนวแบบเหมือนชอบเลโทหน่อยๆแล้วก็ใช้ปัดๆแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบ3ดอเนี่ยมันจะอีกอารมณ์นึงเลยนะแนวนึงพวก3ดอเลยรถวิ่งเซอร์กิตอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็จะออกคนละแนวนะ3ดอถ้าจะแรงก็นี่เลย K20 ยัดเข้าไปเดี๋ยวนี้เป็นรถเลยระเบิดทั้งคันระดับแรกตัวถังปิฉีกก่อนถ้าไม่ดำเอาสปอตกับตัวถังก่อนต้องทำไปก่อน
อันนี้อยากเล่นรถดิฟต้องเริ่มต้นจากอะไรโทรมาหาพี่หนึ่งครับอย่างแรกใช่ครับโทรมาครับเพราะพี่หนึ่งจริงๆแล้วคือต้องบอกว่าเขารับปรึกษาอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องพวกนี้จะเริ่มต้นยังไงเรียนก่อนไหมเรียนก่อนไหมหรือจะต้องเป็นก่อนจริงๆบอกเบอร์โทรอะไรติดต่อพี่หนึ่งที่เบอร์อะไรเดี๋ยวให้ขึ้นหน้าจอได้เลยขึ้นหน้าจอให้สนใจอยากเรียนหรือว่าปรึกษาก็ได้ว่าควรจะเริ่มต้นจากรถอะไรยังไงใช่ใช่ทำยังไงจริงๆมันต้องรู้งบประมาณรู้ทุกอย่างจะได้รู้ว่าถ้าเล่นเอาอย่างนี้ผมถามเผื่อคนดูเลยวันนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อรถอ่ะแต่อยากเรียนก่อนมีไหมมีคอร์สไม่ใช่เช่ารถเรียนได้ไหมได้รถเช่าก็มีมีคือบางคนอ่ะอาจจะไม่ตอบโจทย์ว่าอยากไม่อยากคือแม่ไม่ให้ซื้อตอนนี้แม่ไม่ให้ทำแต่อยากจะลองก่อนแต่ว่าเอาเคขโมยตังค์แม่มาผมมีงบเรียนแหละส่วนนึงผมมีอย่างนี้ลูกค้ามาทำรถแต่ลูกค้าบอกเขาจะไม่เล่นรถดิฟแต่เขาต้องการเรียนก็ถามเขาอีกเรียนเพื่ออะไรแก้อาการเขาบอกอยากบางทีออกจากซอยเขาขี่350เขาอยากจะอืดเขาเรียกว่าอยากจะสไลด์มั่งแต่ทำไม่เป็นแต่อยากทำจริงๆแล้วมองอย่างนี้เพราะว่าการที่นี่ก็ลูกศิษย์เหมือนกันนี่ก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนี่ลูกศิษย์นี่เขาก็ดิปเป็นลูกศิษย์คือมันเป็นการไม่ใช่เป็นเรียนจำเป็นว่าเรียนแล้วต้องไปแข่งดิฟหรือบางทีมันไม่ใช่ทักษะคือฐานจริงมันสร้างสกิลตัวเองถูกมันสร้างสกิลตัวเองอ่ะมันจะขยับขึ้นไปเป็นขั้นแอดวานซ์จากที่เราขับรถแล้วเพราะเด็กรุ่นใหม่ที่ขับแต่รถขับหน้าพอถึงเวลาได้ไปขับรถขับหลังแล้วไปไม่เป็นไม่รู้จักยูเทิร์นเดียวขึ้นฟุตบาทไปเลยจริงมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่เคยเจออาการแบบนี้ท้ายกว่าท้ายกว่าเป็นไงหรือคนเราทุกวันนี้นะพอประสบความสำเร็จแน่นอนทุกคนมองว่าต้องขับซุปเปอร์คาร์ขับรถสปอร์ตหรูๆมันขับหลังทั้งนั้นซึ่งมันขับหลังทั้งนั้นแต่ว่าก่อนแต่ทำชีวิตคือขับรถญี่ปุ่นล้อหน้ามาตลอดขับแต่รถขับหน้ามาอย่างเดียวทีนี้ออกลำโบมาเฮ้ยท้ายกวาดถูกต้องนี่เรื่องจริงเลยนะหลายๆคนไม่ต้องอะไรคนที่เรารู้จักก็มีที่บอกว่าขับแลมโบแล้วมันไม่ใช่อ่ะทำไมขับแล้วท้ายมันกวาดมันอันตรายมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะไม่เคยเจอกับสกิลแบบนี้ยังไม่เคยมีทักษะในเรื่องแบบนี้ยังไม่ได้ผ่านแบบถูกใช่แล้วก็พอเจอเครื่องวางกลางขับหลังปั๊บพอออกแล้วตูดมันเลื้อยคอซ่าหมดก็เลยไปแบบเฮ้ยทำไมมันอย่างนี้อ่ะมันเป็นทักษะจริงๆแล้วรถขับหน้าก็ไม่ใช่ไม่มีอาการนี้นะมีอาการอย่างนี้ได้นะแล้วซุปเปอร์คาร์เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันที่สุดคืออะไรมันต้องปิดระบบแทร็กชั่นคอนโทรลช่วยทุกอย่างออกใช่ให้มันดิบที่สุดเท่าที่มันจะดิบได้นี่มันคือสุดยอดของซุปเปอร์คาร์ในโลกรถซุปเปอร์คาร์ในโลกทำมาให้คนขับปรับตัวเองไปหารถไม่ใช่เอารถปรับมาหาคนขับเพราะนั้นเขาจะมีโหมดที่เขาจะปิดทุกอย่างนะระบบช่วยการทรงตัวแท็กชั่น ESP ทุกอย่างเขาจะปิดให้หมดพี่บอกก็ไปยุเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นข่าวขอสร้างหมดปิดกันใหญ่เลยทีนี้ปรับไปใหญ่เลยไม่ใช่แต่ว่าต้องมีทักษะนะคือคุณต้องมีความมั่นนะต้องมีก่อนคือขอสร้างหมดเนี่ยคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องบอกว่าไม่ใช่อยู่บนถนนนี่จะกดขอสร้างหมดแล้ววิ่งมันไม่ใช่นะอันดับแรกคุณต้องลานโล่งคุณจะได้รู้ก่อนว่าขอสร้างหมดมันอิทธิฤทธิ์ของมันแผลงตัวเองขนาดไหนแล้วคนทุกวันนี้คนขับรถใหม่ๆมันมีระบบต่างๆเข้ามาช่วยเยอะเมื่อไหร่ที่ไปเจอก็เลยมีความรู้สึกว่าขับแล้วซุปเปอร์คาร์ทำไมมันเกาะถนนจังมันไม่มีอะไรเพราะมีทักชั่นคอนโทรลมาช่วยมีมันมีมือสวรรค์ที่คอยมาดันตูดไม่ให้มันเสมันใช่มันไปยกเข้าโค้งมันก็ยกให้เราโดยที่เราเหยียบคันเร่งอยู่รอบเครื่องตัดไปแล้วก็มีถ้าลองไปขับซุปเปอร์คาร์ที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างวันนี้พวกลัมโบแบบไม่ใช่วันธดอนะเอากลับย้อนลงไปเนี่ยเอาแค่ซุปเปอร์ลิเจน่าพอแล้วแค่คอสร้างหมดนี่ถึงก็ปวดหัวเลยนะหรือแบบ458ปิดแท็กชั่นหมดเนี่ยนะปวดหัวเหมือนกันนะถ้าคนสกิลคุณไม่ถึงนี่คุณไปไม่ได้หรือ911เทอร์โบใช่ป่ะพวกนี้คุณเจอพวกนี้เข้าไปเวลามันดื้อขึ้นมาเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะมันมีคลิปไงที่เมืองนอกที่มันรถซุปเปอร์คาร์ออกไปทีละคันแล้วมันก็ชนไปทีละคันนั่นแหละทีละคันอยากจะทำอ่ะทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีเพราะนั้นจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องการเรียนเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกมันเป็นฝึกทักษะเพื่อสกิลตัวเองอันนี้คือเป็นเรียนเพื่อเสริมทักษะแล้วก็พัฒนาศักยภาพตัวเองในการขับรถขึ้นมาแต่ถ้าชอบแล้วทำได้ถ้าจะเอาชุดสั้นถ้าจะอยากเรียนเป็นเร็วเลยก็ไปซื้อมาสร้างไอ้เซเว่นมาโมเครื่องแรงเพราะว่าออกทุกเกียร์มันเลื้อยทุกเกียร์แก้กันทุกเกียร์มันจะได้มีโอกาสได้แก้ถ้ามีโอกาสได้แก้เลยนะอ่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกขอบคุณพี่หนึ่งมากมาช่วยเรานะครับวันนี้อ่ะให้ฝากถึงร้านนิดนึงร้านอยู่ที่ไหน P1 ก็เบอร์โทรขึ้นหน้าจอครับมีอะไรลาดพร้าว71ครับ
นะเข้าไป3แยกเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรงไปสังคมสงเคราะห์24ร้านเป็นร้านยางร้านแม็กช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้หมดวางคงวางเครื่องพาแนวทางทำรถซิ่งจะซิ่งยังไงก็ไปคุยกับเขาหรือว่าอยากจะขัดเรียนดิฟก็ไปเรียนกับเขาแม่ไม่ซื้อรถก็ไปเรียนก่อนเช่ารถได้เช่าครับสุดท้ายแม่มาด่าตลอดโดนก่อนเลยมีเบอร์ขึ้นด้วยคนสอนเนี่ยโดนก่อนเลยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่บอสครับเวลาเป็นนั้นนี่เราสิคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับDis